สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกท่านนะฮะจะเจอกันอีกแล้วนะฮะสุดท้ายสุดท้ายและท้ายสุดๆแล้วนะฮะสำหรับคอร์สมาหอนนะฮะตัวประเด็นกฎหมายนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ดําเนินมานะฮะสามสิบวันเปลี่ยนชีวิตละนะฮะก็ถึงช่วงระยะเวลาถึงเวลาแล้วนะฮะสมควรแล้วนะฮะกับเวลานั่นเองนะครับกับในส่วนของ EP สุดท้ายนะฮะในเรื่องของ กฎหมายนะสำหรับกฎหมายเดียวนะอีพีอื่นๆวิชาในส่วนของวันพุธพฤหัสก็ยังจะพบกับเขาต่อเนื่องต่อนะฮะไฟเอกสารนะฮะน้องๆรับช่องทางไหนฮะน้องๆรับช่องทางไหนในการเข้ากลุ่มเข้าคอร์สใดๆแอดมินนะฮะเอกสารตัวแรกเริ่มอะ่ะรับมาทางไหนนะครับทั้งหมดเลยสําหรับตัวภาคก่อนและภาคขอรับมาทางไหนอยู่ทางนั้นเละฮะนะฮะเข้าไปดูเพราะว่าทางแอดมินของ ของกลุ่มของคอร์สเนี่ยเพิ่มไปให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอกสารได้เลยนะครับในส่วนนี้วันนี้เราจะมาคุยกันอยู่3ประเด็นเรื่องหลักๆอาจจะไม่นานนะฮะอาจจะไม่นานนะฮะเพราะว่าจริงๆมันก็ไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามาเน้นย้ํากันอีกรอบนะฮะหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับทุกคนนะฮะสเรื่องนะครับหลักๆเลยมยีด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องที่เป็นในเรื่องของข้อบังคับ6 5ใบป,ประกอบวิชาชีพ นะครับในตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั่นเองนะครับสำหรับปี6 5นะครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะฮะในตัวข้อบังคับ6 5เนี่ยที่มันมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับประเด็นนี้ที่เราจะพูดถึงกันนะครับสำหรับในตัวที่1สําสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะตัวที่1นี้ตัวแรกนะครับอ่าส่วนเรื่องที่2นะฮะเรื่องที่2เป็นเรื่องอะไร เรื่องที่2ก็คืออยู่ในเรื่องของการเกิดออกคอสเขตนะครับอ่าดีมากฮะตอนนี้นะฮะวินาทีนี้นะมี10จอย0จอก็ต้องลงทุนแล้วนะครับทุกคนครับนะครับอ่านะครับจะฟังรู้เรื่องอย่างไรมันก็ต้องเข้าบ้างแหละนะครับเออไม่มากก็น้อยอ่ะเลือกเอาได้แหละนะครับโอเคต่อไปอกคอสเขตพื้นที่เองที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้นะอ่านะครับนี่คือประเด็นเรื่องที่2 นะครับเรื่องนี้และปิดท้ายเรื่องที่3ครับนั่นคือในเรื่องของตัวที่เป็นองค์กรหลักนะครับตัวองค์กรหลักนะฮะตัวที่เป็นส่วนราชการนะครับแล้วก็ในส่วนของนะฮะขององค์กรหลักส่วนราชการของในกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับในกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงอีกส่วนก็คือตัวใหม่ล่าสุดก็คือในส่วนของสอรกรที่เกิดขึ้นนะฮะสำนักในส่วนของกรมส่งเสริมการเรียน,นรู้ที่เกิดขึ้นประเด็นหลักๆจะมี3ามเรื่องในวันนี้นะฮะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวข้องหลักๆพวกนี้อะไรบ้างวันนี้เราจะมาขยี้กันอีกครั้งนะครับอย่างกระซักผ้าเลย <laughs> เอ,อ,อย่างกระซักผ้าเลยนะครับในวันนี้เนาะมาเจออกันนะครับอืมอ่าจะไปเลยนะฮะเต็มที่นะฮะ อืมนะฮะนะผมก็ต้องเอาชีวิตอยู่ให้รอดนะ <c oughs> นะฮะก็จะมาสุดท้ายนะครับให้ได้เลยนะฮะติวไปนะฮะน้ำมุกไหล,หลไปไม่ใช่ไหลไปน,น้ำมึกน้ำมูกไหลไปนะฮะโอเคสามเรื่องหลักๆในวันนี้ที่เราจะเจอกันนะครับทุกท่านครับก่อนที่ทุกคนจะไปลงสนามสอบนะฮะร,ระยะเวลานี้ก็ต้องเตรียมทั้งเรื่องของการเดินทางใช่ไหมครับบางคนอาจจะไม่ได้สอบในเขตจ,จังหวัดของตนเองอาจจะเลือกสมัครสอบ กับในเรื่องของอัตรานะครับจำนวนต่างๆที่อาจจะไปสอบต่างเขตต่างพื้นที่ที่มีระยะทางก็คือไม่ใช่ที่บ้านหละแน่นอนอาจจะต้องเดินทางไปที่พักนะฮะก็ต้องมีการวางแผนนะฮะเรื่องของเอกสารการเตรียมพร้อมต่างๆชุดเลยต่างๆทุกอย่างพร้อมหรือไม่นะฮะนขะณนันนี้ก็ต้องไปดูที่ประกาศนะครับของแต่ละเขตเนาะนะฮะอ่านะครับ,นะรบประกาศของแต่ละเขตนะฮะว่าตอนเนี้ย แต่ละเขตเนี่ยเขาให้นะครับแต่งกายแบบแบบไหนนะฮะไม่ใช่ใส่ชุดเป็นชุดไพรเวทไปเลยนะฮะไปเวทไปเลยนะฮะเป็นชุดแบบทํางานปกติไปเลยนะครับลืมอ่านแชทไลน์นะฮะดังนั้นตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับไปดูในส่วนของหน้าเพจนะฮะหน้าเพจของเขตพื้นที่หรือว่าในส่วนของอ่าหน้าเว็บไซต์ของเขตพื้นที่ว่ามีการนะครับอ่าให้แต่งกายอย่างไรบ้างนะครับแต่ละพื้นที่เนาะเพราะว่าหลักๆเนี่ย จะเห็นแล้วว่าบางเขตพื้นที่เนี่ยให้แต่งกายเหมือนชุดนะครับอ่าเหมือนชุดในส่วนของไปสวดมนเลยนะเหมือนครูพละเหมือนคนสวดมนนะครับเหมือนเข้าค่ายคุณธรรมนะเสื้อขาวกางเกงวอร์มอย่างเงี้ยหลักๆเลยนะแต่ส่วนรายละเอียดอื่นๆอะไรนําเข้าได้อะ,อะไรนําเข้าไม่ได้ผมคงจะบอกเป็นไกด์ไลน์ว่าให้ไปดูในส่วนของ ประกาศของเขตพื้นที่นั้นๆในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่จะเข้าสอบแข่งขันว่าจะต้องแต่งกายอย่างไรอันนี้ไปดูดีๆนะครับถ้าไม่เป็นไปตามประกาศเนาะนะครับอาจจะไม่ได้เข้าสอบก็ได้ฉะนั้นทุกอย่างให้ดูตามประกาศนะฮะอ้างตามประกาศที่เขตพื้นที่ดำเนินการว่าให้นะฮะแต่งกายอย่างไรบ้างความพร้อมต้องเตรียมอะไร ัตป,ประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของใบสมัครสอบแข่งขันทุกอย่างเตรียมไปให้พร้อมอย่าให้มันชุกละหุกใดๆนะครับะนะครับน้ำมนเอยนะครับลูกกรอกเอยนะครับอะไรเอยลูกประคำเอยอะไรที่ดีก็พกไปด้วยนะขวัญและกำลังใจนะครับนําไปด้วยนะครับแต่อย่าเอาไปเยอะนะครับแขวนพระเต็มคอเลยนะครับนะ นะครับก็เอาไปพอประมาณนะครับไม่ใช่แบบว่าเอาไปเอิกระเหลือเถิกเลยอย่างก็จะไปแห่ผ้าอะไรเงี้ยนะฮะนะครับให้มันพอเหมาะพอควรนั่นแหละหลักๆคือตัวเรานะครับเข้าไปสอบไม่ใช่ให้พระอาจารย์หรือคุณพระคุณเจ้าท่านสอบแทนเรานะครับแต่ถ้าเขตไหนไม่แจ้งนะครับก็แปลว่าคงแต่งกายปกติก็เดี๋ยวคงทยอยแจ้งเพราะว่ายัางไม่หมดเวลาใดๆเนาะนะครับคงคงทยอยประกาศออกมาเรื่อยๆให้ทราบนะครับตรงนี้ ไม่ต้องแขวนรูปผมนะครับแขวนรูปผมไปนะครับผมยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะชจเย็นนะฮะไม่ต้องแขวนไปนะเออเอาสิ่งที่จากผมไปก็คือนะคะเอาเสียงผมไปเอาคําพูดผมไปเอาคําตอบจากผมไปก็พอใจแล้วนะฮะไม่ต้องถึงกับแขวนรูปผมไปนะครับเดี๋ยวเขาจะตกใจครับไอ้นี่มันไขวะนะครับนะมันยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับประเด็นหลักๆเนาะไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะถึงเที่ยงคืนนะครับ อุตส่าห์มาทีหลังเขาเลิกทีหลังเขาอีกนะครับวันนี้มาทีหลังจะเลิกก่อนนะครับอ่าอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่ที่โอเคนับถือทางใจก็ได้เลยนะครับน้องๆครับเอาไปนะฮะอืมนะฮะทุกอย่างเลยแล้วก็อย่าลืมเอาคําตอบเอาข้อสอบนะครับที่ติวเข้าไปด้วยนะฮะไม่ใช่เข้าไปปุ๊บหายไปไหนหมดไม่ได้นะฮะ,ะนะครับตรงนี้อะ เตรียมพร้อมเลยนะครับมาดูกันเอกสารนะฮะน้องๆครับถ้าเป็นเอกสารเหล่านี้นะครับเป็นเอกสารในส่วนของตัวข้อบังคับนี้นะครับน้องๆรับเอกสารมาจากทางไหนนะครับก็เข้าไปช่องทางเดิมนะครับอ่าตรงนี้เนาะ นะครับแต่ละคนก็นะครับอีพีสุดท้ายของทุกคนอาจารย์ตีก็อีพีสุดท้ายเหมือนกันผมก็อีพีสุดท้ายนะฮะนะครับแต่ยังอยู่ต่อไปนะไม่ใช่ว่อีพีสุดท้ายแล้วจบสิ้นนะฮะยังอยู่ต่อไปนะฮะอีพีสุดท้ายของการติวนะครับปิดลึกดูการอย่างเป็นทางการทั้งคอร์สสดและออนไลน์นะครับสำหรับคอร์สของสถาบันนะครับผมแต่ว่าภาษาอังกฤษผมยังไปเจอกันอีก2วันอยู่นะฮะวันพุธวันพฤหัสนะครับยังมีแนวทางที่ให้พาไปวิเคราะห์ข้อสอบนะฮะโอเค ไปดูเรื่องนี้กันสําหรับตัวกฎหมายนี้สําหรับพรบรสาภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2546ตัวกฎหมายเนี้ยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างไรนะครับแต่ว่ามันจะไปนะครับแก้นะครับมันจะไปแก้ในส่วนของตัวประเด็นหลักๆ,ๆนะครับผมก็พูดไปนั้นแหละว่าผมจะเลิกก่อนหรือไม่นะฮะส่วนใหญ่ก็นะครับเลิกทีหลังแต่ว่าไม่ถึงเที่ยงคืนแน,น่นอนวันนี้นะครับถ้าเที่ยงคืนก็หนักหน่วงแน,น,น่นอนนะโอเคนะครับ อ่ะเรื่องที่ไม่แก้ก็คือไอ้พวกที่มันเป็นเป็นตัวกฎหมายใหญ่เนี่ยไม่แก้ตัวพรบไม่แก่แต่มันจะมาแก้ตัวยิบย่อยเนี่ยฮะตัวข้อบังคับไหมครับก็มาปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งตัวกฎหมายนี้นะครับบังคับใช้พ้น90วันก็คือวันที่15มีนาคม2566นะครับดังนั้นทําให้ในส่วนของรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลักๆคือของครูเรานี่แหละมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะนะครับดังนั้นผู้ประกาศก็คือรัฐมนตรีศึกษาคนปัจจุบันนี้อยู่นะครับยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะซึ่งก็จะต้องเดือนกนรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนนะฮะระยะเวลานี้ก็ยังเป็นคนเดิมนะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการคุรุสภาซึ่งคนนี้อยู่พักไหนฮะทุกคนนะฮะบ,บอกพักเนาะพอปีเแียวมันถามพักด้วยนะฮะถามชื่อพักว่านะร,นะร,รัฐมนตรีศึกษาเนี่ยอยู่พักการเมืองใดนะครับนั่นก็คือในส่วนของ พลังประชารัฐนั่นเองนะครับพลังประชารัฐครับนะพลังประชารัฐนั่นเองนะครับอยู่ในพักการเมืองนี้นะโอเคนะครับนะมีมีทุกอย่างเนี่ยเราจะให้เอกสารหมดแหละเราไม่สามารถที่แบบอุย้ยห่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะทุกอย่างมีทุกคนรับมาจากช่องทางไหนก็อยู่ช่องทางนั้นนะครับแค่นั้นเองนะโอเคครับไปดูเลยนะครับจากนั้นในส่วนของมาดูคํานิยามก่อน นะครับคำนิยามหลักๆหน้าแรกเลยครับเพิ่งเปิดเลยนะครับมันจะไปหน้าไหนได้นะเพิ่งติวเนี่ยหน้าแรกเลยนะครับโอเคไปดูเรื่องของคำนิยามในข้อวิชาชีพตรงนี้วิชาชีพตรงนี้จะต้องกล่าวถึงกี่คนวิชาชีพนี้ต้องกล่าวถึง4คนนี้นะครับนั่นคือครูนะครับพออพออเขตแล้วก็สอนอนะครับนี่คือ4คนนี้หลักๆ ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัววิชาชีพคํานี้เลยนะครับเกี่ยวข้องกับวิชาชีพตั้งแต่ส่วนแรกเลยนะครับนั่นคือในส่วนของวิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหน้าที่หลักในเรื่องของการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวความหมายที่เกี่ยวข้องกับครูนะเป็นในส่วนของครูต่อมาถ้าเป็นอีกส่วนนั่นคือเรื่องของการรับผิดชอบบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ทั้งรัฐและเอก,กชนนะฮะในชีทถ้าเป็น16แก้ครับทุกคน <c oughs> นะนะครับอ่าในชีทเลยนะฮะถ้าเป็นในชีทถ้าในชีทเป็น16ก็แก้ตามแค่นั้นเองไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่แบบว่าแก้ไม่ได้แก <c oughs> น้นะครับอ่านะครับนี่คือในส่วนของวิชาชีพใครครับนี่คือในส่วนของพออเห็นไหมครับก็จะกล่าวถึงวิชาชีพพออต่อมาถ้าเป็นการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาระดับเขต ก็จะอยู่ในส่วนของใครครับวิชาชีพนี้ก็จะอยู่ในส่วนของพอโอเนะถ้าเป็นในส่วนของการสนับสนุนการศึกษาครับบริการกระบวนการเรียนสอนการนิเทศบริหารการสานนนื่อสารในหน่วยงานการศึกษาต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนิเทศแน่นอนเป็นการกล่าวสอนอเห็นไหมครับดังนั้นถ้าพูดถึงวิชาชีพต้องพูดถึง4คนนี้หลักๆครูพอโอพอโอเและสอนอ นะครับจำแบบนี้เนาะถ้ากล่าวถึงวิชาชีพถ้ากล่าวคําว่าใบาอนุญาตประกอบวิชาชีพเหล่านี้ตามข้อบังคับหรือตามในส่วนของตัวกฎหมายพรบสภาครูนะนะครับจะเป็น4คนนี้หลักๆครูพอออพอเขตและสอนอนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเอ่ยนะครับฉะนั้นใบอนุญาตนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของตัวที่เป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งคุรุสภาเป็นผู้ออกให้เห็นไหมครับคุรุสภาเป็นผู้ออกให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำแหน่งครูตำแหน่งพอตำแหน่งพอเขตหรือตำแหน่งสนก็ต่างนะครับนะในส่วนนี้หลักๆนะครับในส่วนนี้หลักๆนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในส่วนของการประกอบวิชาชีพควบคุมนั่นเองนะฮะน่าอยู่ในส่วนนี้การประกอบวิชาชีพควบคุมนะนี่คือ4คนนี้ ต่อมาแล้วมาดูณปัจจุบันนี้มาดูในส่วนของครูพวกนี้เป็นของครูทั้งหมดเลยนะครับณปัจจุบันนี้เป็นของครูนะครับอ่าเป็นใบของครูหมดเลยผมเขียนว้่าใบของครูนะนะครับเป็นในส่วนของใบของครูหมดเลยหลักๆพวกนี้นะฮะเป็นใบของครูหมดเลยนะครับดังนั้นใบของครูเนี่ยมันมีใบอะไรบ้างปัจจุบันนี้ใบของครูมันมีอยู่ทั้งหมด4ใบด้วยกันใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4 เห็นไหมครับนี่คือใบของครูครับนะฮะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่เห็นไหมครับใบของครูเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันสี่ใบนะครับนั่นคือใบครูนะฮะใบในส่วนของครูใบต้นใบสูงนะครับใบหน้าที่ครูใบครูใบต้นใบชั้นสูงเห็นไหมฮะมันมีอยู่สี่ใบด้วยกันที่เกี่ยวข้องเนาะอ่าดังนั้นมันจะไปพูดถึงในประเด็นไหนอีกบ้าง สิ่งที่มันจะไปพูดถึงนะครับนั่นคือแต่ละส่วนเนี่ยมันมีคำนิยามอะไรบ้างเอาตัวแรกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าพ l ีไลเซ่นนั่นแหละฮะนะเรียกเป็นตัวยอ่อว่าพ l ีไลเซนซึ่งมันคือใบอนุญาตที่ใครออกก็คุรูสวาเป็นผู้ออกซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะห้องต้องห้ามจำได้ไหมฮะสี่ข้อของคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามคุณสมบัติคือถ้าน้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ข้อแรกเลย มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์น้องขอใบนี้เลยฮะใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูข้อที่2นั่นคือน้องต้องมีคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย3คุณวุฒินี้แต่น้องต้องมีคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งเริ่มตั้งแต่ตัวที่1น,นั่นคือในเรื่องของตัวใอะขอไบเรื่องตั้งแต่ปร,ริญญาทางการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากครูสภานะฮะเป็นปร,ริญญาทางการศร์นั่นหมายความว่าคนที่เรียนจบขารู้ศาสตร์หรือศึกษาศษาสตร์หลักๆเลยสามารถขอ ได้ในตัวคุณสมบัติข้อที่2แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่คารุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ยังให้คนที่ไปเรียนในส่วนของาศาสตร์สาขาอื่นนะครับนั่นคือเป็นปร,ริญญาอื่นแต่ต้องผ่านการรับรองจากครูสภาด้วยก็มาขอได้ 3. นั่นคือเป็นปร,ริญญาอื่นเช่นเดียวกันแต่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้วิชาชีพจากครูสภานะฮะถึงจะสามารถขอได้นี่คือจบคุณวุิใดคุณวุธหนึ่งไอ้สตัวเนี่ยสามารถขอได้นะครับ ข้อที่3นั่นคือเกี่ยวข้องกับปริญญาทางการศึกษาปริญญาทางการศึกษาเนี่ยต้องไปนะฮะฝึกสอนไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีหากระยะเวลาระบุคําว่าไม่เกินไม่น้อยหรือคําว่า1ปีพอดีเนี่ยให้จําคํานั้นเข้าไปด้วยเช่นการฝึกสอนต้องไม่น้อยกว่า1ปีจะตอบ1ปีไม่ได้ต้องตอบไม่น้อยกว่า1ปีเข้าไปด้วยนะครับนี่คือประเด็นในส่วนของตัวที่เป็น เรื่องของการฝึกสอนะนี่คือคุณส,สมบัติสข้อหลักๆอายุคุณวุฒิแล้วก็ฝึกสอนะน้องมีลักษณะคุณสมบัติแบบนี้น้องขอได้เลยนะแต่ว่าห้ามเป็นลักษณะต้องห้ามก็คือห้ามเป็นแบบนี้นะห้ามเป็นแบบนี้3อย่าง 1. ประพฤติเสื่อมเสียนะรนะรประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องศีลธรรธมพวกนี้นะครับนี่คือข้อแรกสองคือห้ามห้ามในส่วนของการไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ3คือห้ามในเรื่องของการจําคุกนะ นะครับไม่ต้องขอครับฟังได้เลยนะฮะผมไม่ปิดคนไม่ติวแน่นอน <c oughs> นะฟังได้เลยนะฮะโอเคนะฮะนี่คือหลักๆน้องขอตัวแรกได้เลยเห็นไหมครับได้ใบหนะ้าที่ครูม,มาเลยนี่คือตัวแรกจากนั้นมันก็จะไปเป็นตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเนี่ยอันนี้มันคือของเก่าครับทุกคนนะครับตัวเนี้ยมันคือของเก่าแต่ว่ามันไม่ได้เก่าแล้วจบไปเลยนะมันยังใช้อยู่นั่นหมายความว่า ใครก็ตามที่จบมาก่อนหน้านี้แล้วได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู <c oughs> ก็คือรหัส61เป็นต้นไปหรือบางที61เนี่ยอาจจะมาจบพร้อม62แล้วก็มีการต่อหลังจากที่ข้อบังคับนี้ใช้ไปแล้วดันั้น61ก็จะได้ในส่วนของตัวชั้นต้นมาแล้วใช่ไหมครับดังนั้นก็อาจจะเป็นรหัส60ก็ได้ที่ต่อนะครับหรือคือที่ขึ้นทะเบียนนะครับรวมถึงผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว แล้วใบอนุญาตมันก็ใช้คําว่าใบอนุญาตกับวิชาชีพครูมันยังไม่หมดอายุใดก็ใช้ต่อไปได้เห็นไหมครับนี่คือใบนี้ฮะเป็นในส่วนของใบที่ครูสภาเนี่ยออกให้นะออกให้กับผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งครูก่อนที่ข้อบังคับนี้จะใช้บังคับนั่นแปลว่าข้อบังคับนี้เริ่มใช้15มีนา66ดังนั้นคนที่ต่อครั้งใหม่แล้วได้ก่อน15มีนา6ก ใบอนุญาตก็จะเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้นจะไม่มีคําว่าชั้นต้นจะไม่มีคําว่าชั้นสูงนะครับแต่เมื่อหมดอายุเมื่อไหร่มันจะไม่มีการต่อแบบเดิมก็คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วเวลาเราไปต่อครั้งใหม่เพราะตามข้อบังคับ65จะเปลี่ยนเป็น b ลาเส้นกับ a ลเสนคือเป็นตัวชั้นต้นกับตัวชั้นสูงเท่านั้นและเน้นย้ําอีกเลยว่าใครที่ต่อผิด อ่านะครับมีบางคนต่อผิดไม่ต่อผิดหรอกนะครับตั้งใจนะครับคือเป็นคอสอนหนึ่งแล้วไปต่อชั้นสูงนะฮะจริงๆเนี่ยเป็นต่อครั้งใหม่เนี่ยมันต้องต่อได้แค่ชั้นต้นนะครับเพราะถ้าไปชั้นสูงได้เนี่ยมันต้องมีวิทยาฐานะใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยอา่านะฮะเขาวัดใจฮนะไปต่อชั้นสูงเออนะฮะไปต่อชั้นสูงก็นะฮะออกมาเรียบร้อยไม่ได้ เพราะมันไม่มีหลักเกณฑ์คุณสมบัติใดที่จะได้ชั้นสูงเลยไม่ได้แถมจ่ายเงินไปเรียบร้อยนะครับเงินที่จ่ายไปคุรุสภาก็ไม่คืนครับดังนั้นต้องต่อตัวใหม่นะครับกลับมาต่อตัวชั้นต้นก็ต้องจ่ายเงินใหม่อันนี้เรามัดระวังดีๆนะทุกคนครับนะดังนั้นการต่อผิดต่ออะไรต่างๆนะครับเมื่อไม่อนุมัติต่างๆเงี้ยต้องต่อใหม่ดังนั้นเงินที่จ่ายไปก่อนหน้าไม่คืนนะบอกเลยไม่คืนยิ่งบางคนต่อล่าช้านะครับ ต่อล่าช้าซึ่งจะต้องถูกปรับเดือนละ200ไม่เกิน2000บาทก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยยาวนานเท่าไหร่ก็ตามแน่นอนเก็บเต็มที่2000รวมถึงการต่อครั้งใหม่ก็200ก็แปลว่าครั้งนี้2,200ใช่ไหมันสองร้ออ้าวต่อผิดอีกแปลว่าครั้งหน้าต้องจ่ายอะไร2,200 2 200. สองเด้งเลย4,4 0 0นเออนะราคาไม่เบาเลยนะครับระวังดีๆในส่วนนี้เนาะในการต่อเพราะตอนนี้ก็จะมีตัวนี้ตัวที่3เนี่ยเป็นในส่วนของตัวชั้นต้นนะฮะ ตัวชั้นต้นออกให้กับใครก็คือให้กับคนที่ขอ P ไรเซนมานั่นแหละนะครับให้กับคนที่ขอ P ไลเซนมาตัวนี้ดังนั้นมันก็จะเป็นในส่วนของตัว B ไลเซนแบบนี้นะครับอ่านะครับเห็นไหมครับว่าต้องมีคุณสมบัติก่อนที่ผมกล่าวไป3ข้อแล้วก็ลักษณะต้องห้ามนะครับที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอีก3ข้อนะครับแต่มันมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้เงื่อนไขสําคัญเลยว่า ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใครครับกาหนดคณะกรรมการครูสภากําหนดครับตรงนี้เลยนะฮะคณะกรรมการครูสภาเป็นผู้กําหนดนี่คืออาจจะเป็นแนวทางข้อสอบก็ได้ว่าใครเป็นผู้กําหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการการทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูนะฮะนั่นคือคณะกรรมการครูสภานะฮะเป็นผู้กําหนดนั่นเองเห็นไหมฮะดังนั้นในส่วนของตัว B ลาเสนเนี่ยมันจะต่อ หรือจะขึ้นใหม่เลยอ่ะขึ้นโดยปกติไม่ได้ฉะนั้นแปลว่าตัวนี้จะต้องมีเรื่องของการผ่านเกณฑ์การทดสอบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งน้องๆคนไหนที่สอบในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพ4วิชาหลักเนาะไทยนะฮะอังกฤษเทคโนแล้วก็วิชาชีพ4วิชาชีพเดิมอะ่ะตรงนั้นก็ยื่นขอได้เลยนะในการต่อสำหรับตัว B ีไรเซนนั่นเองนะครับได้ B ีไเซนมา พอได้บีไรเซนมาเรียบร้อยแล้วถัดไปในเรื่องของวิทยาฐานะก็จะได้ในส่วนของตัวชั้นสูงแต่คําว่าชั้นสูงเนี่ยคำที่น้องๆได้ยินคําว่าครูชํานาญการเนี่ยมันเป็นแบบไหนระหว่างคนที่เป็นครูชํานาญการณนะปัจจุบนันนี้กับคนที่กําลังจะเป็นครูชํานาญการเนี่ยมันมีความต่างไหมหรือว่ามันเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็ออกให้ฮะตัวชั้นสูงเนี่ยต้องออกให้นะฮะออกให้กับในส่วนของผู้ที่มีเห็นไหมฮะผู้มีตัวชั้นต้นมาแล้ว คนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็ให้กับคนที่นะฮะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูซึ่งคนที่อยู่ก่อนหน้านี้แหละนะครับได้มาเรียบร้อยซึ่งมีวิทยาฐานะระดับชํานาญการก็คือเป็นครูชํานาญการนรั่นแหละก่อนวันที่ข้อบังคับนี้จะใช้บังคับนั่นแปลว่าต้องเป็นในส่วนของชํานาญการก่อนวันที่เท่าไหร่ครับก่อนวันที่15นะครับมีนา66นั่นเอง สุดท้ายเลยคือ1 4มีนา66ถูกแต่งตั้งให้เป็นครูชำนาญการยื่นขอ A.L. ไรเ n ้นได้อัตโนมัตินะตรงนี้จะเป็น A.L. i c เ n ้นอัตโนมัตินั่นเองนะได้อ l เซ้นอัตโนมัติเลยแต่ต้องเป็นครูชำนาญการก่อน1 5มีนา66 เมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะบหมดอายุเรียบร้อยแล้วไปต่อครั้งใหม่แน่นอนคุณจะได้เอไรเซนไม่ต้องไปต่อบีไรเซนเพราะมีวิทยฐา,านะแต่ถ้าน้องๆนะครับที่ได้ในส่วนของวิทยฐา,านะชํานาญการโดยเฉพาะน้องๆทุกคนที่กำลังฟังอยู่นี่แหละนะครับเข้าไปบรรจุครูผู้ช่วยครบ2ปีนะครับ,รรรบ,นะรบก็จะแต่งตั้งเป็นคอสหนึ่งคอสหนึ่งะฮะคลองคอสหนึ่งสปีแล้วยื่นขอคอสสองนะฮะได้วิทยฐา,านะชํานาญการมาแต่น้องไม่ได้อัตโนมัติมันจะมีเรื่องนี้ฮนะ ตัวนี้ก็คือเรื่องของเกณฑ์เห็นไหมฮะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพที่คณะกรรมการครูสภาสกำหนดเป็นผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นการประเมินไม่ใช่การทดสอบนคะครับก็จะมีวิธีการต่างกันในส่วนนี้อ่านะครับนี่คือหลกัหลกๆตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูเรานะครับจะมี4แบบนี้นะับปัจจุบันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4แบบมีของครูหน้าที่ครูนะครับมีในส่วนของครูนะครับ,ม,รนะรบมีตัว ในส่วนของตัวชั้นต้นที่เป็น B ไรเซนตตัวชั้นสูงที่เป็นในส่วนของ A ไรเซนหลักๆพวกนี้นะครับอ่าถัดไปนะฮะประเด็นอของผู้รักษาการผู้มีอำนาจออกระเบียบผู้มีอำนาจตีความก็คือในส่วนของตัวข้อบังคับนี้นะฮะในตัวข้อบังคับเนี้ยจะเป็นในส่วนของประธานกรรมการคุรุสภานะครับประธานคุรุสภานั่นเลยโดยประธานคุรุสภาเนี่ยประธานกรรมการคุรุสภาเนี่ยเป็นประธานที่มาจากตําแหน่งนะครับเป็นประธานที่มาจาก ตำแหน่งดังนั้นประธานของกรรมการคุรุสภามาจากตำแหน่งนั่นคือให้เป็นในส่วนของตำแหน่งใครครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองเป็นโดยตำแหน่งนะครับสำหรับประธานกรรมการคุรุสภานะหลักพวกนี้นะครับโอเคนะครับคำวินิจฉัยก็ของประธานกรรมการก็จะเป็นที่ทถือเป็นที่สุดนั่นเองดังนั้นในเรื่องของใบอนุญาตเหล่านี้นะครับ4ประเภทเนาะถ้าข้อสอบถามประเด็นเนี้ย บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกี่ประเภทตอบ4ประเภทเพราะ1เลยนะครับจะหมายถึงครูก่อนเลยเห็นไหมครับ2จะหมายถึงพออนะครับพออ,อเตแล้วก็สอนอเห็นไหมครับนี่เลยนะครับหมายถึงครูก่อน1เป็นครู2เป็นพอ3เป็นพอ,อโอเตที่ผมพาท่องเนาะนะครับแล้วก็4ก็คือสอนอไม่ต้องสงสัยว่ารองพออ,อกับรองเขตอยู่ไหนนะ อยู่ด้วยกันถ้าคําว่ารองพอ,อ,อก,ก็ไปอยู่กับพออ,อแหละรองเขตก็อยู่กับพอเขตแต่ชื่อจริงๆที่เขาเรียกเนี่ยจะเป็นแบบตามเอกสารแต่ว่าผมให้ทิคไปจำเฮ้ยจาแค่สี่นี่แหละครูพอออพอโแล้วก็สอนอต้องมีใบประกอบวิชาชีพต้องตอบสีประเภทนะฮะหล,ะกละักๆแต่พอเป็นของครูเห็นไหมครับเราเน้นย้าของครูเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นของครูก็จะมีตั้งแต่ตัว P ไลายเส้นใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูมีของเดิมที่เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีในส่วนของครูชั้นต้นมีในส่วนของครูชั้นสูงหลักๆเหล่านี้นะครับอ่าอ่าไปดูแนวทางข้อสอบกันฮะว่าข้อสอบจะถามอะไรบ้างดังนั้นข้อสอบเนี้ยอาจจะถามว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภทกี่ประเภทครับน้องๆฮะในส่วนของตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอยู่ด้วยกันกี่ประเภทเอ่ยนะครับอ่าอ่าข้อนี่ตอบมาเลยฮะสี่ประเภทมีอะไรบ้างเอาถ้าตอบสี่ประเภทมานะครับนั่นคือนะครับสี่ประเภทคำตอบก็คือข้องงงเนาะสี่ประเภทสี่ประเภทนั้นก็หมายถึงใครครับก็หมายถึงตั้งแต่ในส่วนของครูนะครับพออพออ,อ,อเคแล้วก็สอนอ หลักๆพวกนี้นะครับครูพอผอ,อ,อเขตและสนหลักๆนั่นแหละที่เป็นในส่วนของนะฮะที่เป็นในส่วน,น,นของใครครับอืมถูกต้องเลยนะครับหลักๆพวกนี้นะโอเคต่อไปนะครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอ่าข้อใดไม่ถูกต้องบ้างจากที่กล่าวมานะอะไรไม่ถูกต้อง นะครับหลักๆเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูหน้าที่ครูมีไหมครับมีนะฮะมีเลยฮะครูชั้นต้นนะฮะครูต้นสูงใช่ไหมฮะครูชั้นสูงหลักๆพวกนี้ดังนั้นใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามข้อบังคับเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแล้วนะฮะในข้อขอไข่นะครับเพื่องนีอ่ะนะครับเป็นแบบนี้เองนะนะครับแต่ผมจะถามอีกข้อะเอาข้อนี้นะจากนั้นผมจะถามว่าเพิ่มเติมไปนะฮะข้อคําถามข้อนี้เป็นข้อเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะ ใบอนุญาตฮะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีกี่ระดับหาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีกี่ระดับครับ1ระดับครับ2ระดับครับ3ระดับครับ 4ระดับครับแล้วมีอะไรบ้างอ่านะครับอันนี้เพิ่มเติมไปนะครับนอกจากที่เราจะรู้มันแล้วเราต้องมาพูดถึงเรื่องของคำว่าระดับของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันกี่ระดับครับ1ระดับ2ระดับ3ระดับหรือ4ระดับนะอ่ามี2คําำตอบนะครับบางคนบอก4ระดับบางคนบอกว่า3ระดับ,บ,น,บ,าาะดบนะอื <c oughs> ถ้า4ระดับมีอะไร3ระดับมีอะไร2ระดับมีอะไรอ่ามันมีตอนนี้เริ่มมี3คําตอบแล้วมี2ระดับมี3ระดับมี4ระดับนะครับดังนั้นระดับของตัวใบอน,นุญาตประกอบวิชาชีพครูทราเนี่ยมันมีอะไรบ้างตามข้อบังคับ6 5เลยนะร,ระดับของมันอ่านะฮะตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คคาตอบนะฮะบ,บางคนก็3บางคนก็4บางคนก็2 ทีนี้เรามาดูเน้นย้ําเรื่องของระดับเนาะเพราะว่าจุดที่ไปติวแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะอบอกแค่เรื่องของตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ว่าไม่ได้พูดถึงระดับเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีจุดสุดท้ายนี่แหละที่กล่าวถึงระดับไปนะครับมีสามัญกับกิตติมศักดิ์อันนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของสมาชิกครูสภาครับผมานะบ,บางคนบอก4ระดับนะฮะนาที่ครูวิชาชีพครูชั้นต้นชั้นสูงนะครับอ,อ่ะ ได้คำตอบมาแล้วนะครับแต่คนที่ตอบมา2ระดับที่เป็นสามัญกับกิติมาศักเนี่ยไม่ใช่เลยนะนะฮะเรากําลังคุยเรื่องนี้ข้อสอบต้องเป็นแนวทางนี้นะครับนะดังนั้นนะครับถ้าเป็นในส่วนของสามัญหรือกิติมาศักเนี่ยมันก็คืออะไรฮะสมาชิกครูสภาข้อนี้ไม่ได้ถามถึงสมาชิกข้อนี้ถามถึงในส่วนของระดับนะครับแยกให้ออกนะนะครับคำตอบคือ3ระดับครับผม มี3ระดับระดับของมันตามข้อบังคับนั่นคือในส่วนของตัว P B A นี่เลยสระดับครับนะสระดับนะดังนั้นตามข้อบังคับ65ในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของเดิมไม่ใช่ระดับไม่ใช่ระดับเพียงแค่ไอตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตัวนั้นมันถูกนับว่าเป็นใบ ประกอบวิชาชีพอยู่นะครับมันถูกนะับเป็นใบประกอบวิชาชีพดังนั้นระดับจะมีเพียงแค่3ระดับนะครับผมจะมีแค่3ระดับเริ่มที่ระดับแรกก็คือตัว P ไหลายเส้นใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูที่มีอายุ2ปีนะระดับที่2คือหลังจากที่น้องๆเนี่ยสามารถยื่นขอ P ีได้โดยปกติไม่ต้องผ่านการสอบใดๆน้องมีคุณสมบัติ3ข้อมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่ใช่เป็นลักษณะต้องห้ามเนี่ยอีก3ข้อเนี่ยน้องยื่นขอ P กันได้เลย นะครับได้ P มาโดยอัตโนมัติไม่มีการสอบใดๆเมื่อมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับพอน้องได้ P แล้วน้องจะหยุดที่ P ไหมล่ะไม่น้องต้องได้ B เพราะการบรรจุนะครับอ่าถูกต้องฮนะสำหรับ4ประเภทแหละนะครับดังนั้นการบรรจุตําแหน่งครูเนี่ยเราใช้ในส่วนของตัว P ไลายเส้นไม่ได้นะใช้ P ไลายเส้นไม่ได้นะต้องใช้ในส่วนของตัว B ไลายเส้นที่เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ตัวพีเนี้ยตอนแรกทําอะไรไม่ได้เลยนะแต่ครูรุษภาเนี่ยทำการปลดล็อกให้ก็เลยเอามาสอนได้เอามาสอบได้แรกๆเนี่ยบอกทําอะไรไม่ได้เลยสอบก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได,ไได้แต่คายปลดล็อกให้ว่าเฮ้ยขอพีได้เลยสําหรับน้องๆที่สอบไม่ผ่านน้องๆหกสองอะ่ะก็ยังสามารถสมัครสอบบรรจุรอบนี้ได้เห็นไหมครับไม่ตัดสิทธ์ตัดโอกาสแต่จะได้หรือไม่ได้ก็คืออยู่กับความสามารถในการสอบแหละดังนั้นเอาพีเนี่ยไปสอบไปสอนได้แต่2ปีอ่ะที่ใครครองพีเนี่ยน้องต้องสอบให้ได้บีนะภายใน2ปีก่อนที่จะแต่งตั้งขอสอหนึ่งน้องจะใช้พีไม่ได้ นะครับเพราะคุณสมบัติจะไม่ครบทันทีดังนั้นระดับถัดไปมันคือ B ีไรเซนแต่ B ีไรเซนมันมีเงื่อนไขว่าต้องสอบนะบเป็นตัวชั้นต้นจากนั้นพอได้ B ีไรเซนแล้วน้องนะครับบรรจุไปน้องก็ต้องทำเลยครับวิทยาฐานะฉะนั้นเมื่อมันมีวิทยาฐานะเกิดขึ้นมันคือความต่างระดับเกิดขึ้นก็ต้องไปสู่ของการเป็น A ไรเซนนะครับดังนั้นถ้าถามระดับตอบ3ระดับครับพีบแต่ถ้าถามเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะปัจจุบันตามข้อบ,บับงคับ6กหาเนี่ย มันก็คือ4มันมีอยู่3ตัวนะครับของใหม่ PBA นั่นแหละกับของเก่าเดิมนะฮะแต่ถ้าถามคําว่าระดับระดับระดับนะตอบ3ระดับนะ PBA วันนี้ก็เลยต้องมาเน้นย้ําเผื่อแนวทางข้อสอบมันไปทางนี้นะครับเพราะตอนติวเนี่ยก็จะติวให้ทราบว่ามันมีทั้งหมดกี่ใบนะ้ามันใบเนี่ยใบของครูเนี่ยมันปัจจุบมันมี4ีใบแต่ถ้าถามระดับเนี่ยตามข้อบังคับของข้ามันมีแค่3ระดับ P B A โอเคเนาะกระจ่างเรื่องนี้เพราะกลัวว่า มันจะออกข้อนี้แหละ <c oughs> มันจะออกข้อนี้แหละนะครับแล้วกลัวจะเสียคะแนน1คะแนนก็เป็นปัญหาครับ1คะแนนเป็นปัญหามาก119อย่าลืมว่าขาดอีก1แต้มแต้มนี้แหละสาคัญเลยนะฮะนะสอบนะอะไรวะสอบเกือบตกกับสอบเกือบได้มันต่างกันนะฮะเกือบสอบตกกับเกือบได้เนี่ยมันต่างกันมากเลยนะครับเกือบตกนี่คือ120อ่ะโอ้ยนะฮะลอด ไม่ฮะคนที่เรียน5ปี mm. ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าต่อครั้งใหม่นะคนที่เรียน5ปีไปต่อครั้งใหม่จะได้บีนะคนที่เรียน5ปีผมก็เรียน5ปีมานะของผมก็ยังเป็นตัวเดิมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับ่แต่ถ้าผมไปต่อใหม่นี่แหละนะครับซึ่งได้ชำนาญการมาก็จะเป็นตัวชั้นสูงถ้าได้ชำนาญการอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้องที่นะฮะหปีแล้วไปต่อใหม่นะครับน้องก็ได้ตัวชั้นต้นกันไป นะฮะอ่าคืออะไรอ๋อใช้ึ่งหนึ่งเก้าช้ำใจนะฮะปีนี้แหละน้องครับไม่พลาดนะอะไรที่มันเป็นประสบการณ์เรายิ่งแบบนะฮะ่านะครับมันมันเหมือนแบบสั่งสมประสบการณ์นะฮะให้เราแบบว่าเฮ้ยอย่าผิดอย่าผิดเลยค่ะฉะนั้นแต่ละข้อมีความมีความเขาเรียกว่าพยายามใช้เวลาให้มันเต็มที่นะครับผมบอกแล้วผมไปสอบเนะี่ยผมไม่เคยหลับเลยนะครับผมไม่เคยไปหลับเลยนะับทำไมไปหลงทำไมไปหลง ศึกษานิเทศเ่ยถ้าประเภทประเภทของมันหรออ่าสประเภทอะก็มีนั่นแหละนะฮะศึกษานิเทศนะครับ4ประเภทของข้อที่หนึ่งเนี่ยครูพอเพาเขตและสอนอสคนนี้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพถ้าเรียน5ปีแล้วไปต่อใหม่เป็นชั้นต้นต้องสอบไหมครับอ่อไม่สอบครับคนไหนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่เอกชนอยู่รัฐบาลลูกจ้างใดๆก็ตาม คนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเมื่อไปต่อครั้งใหม่จะได้ตัวชั้นต้นเลยไม่ต้องสอบการสอบจะมีผลกับน้องๆรหัส62ไม่ใช่ไปให้คนที่ได้แล้วต้องมาสอบไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะดังนั้นคนที่จะสอบต้องเป็นน้องๆรหัส62เป็นต้นไป6 2 6 3 64 65ซึ่ง62เนี่ยเขาจะสอบเพียงแค่62ส65จะสอบแค่1วิชานะฮะนั่นคือวิชาครูจากนั้น66เนี่ย เป็นต้นไปนะครับเขาจะสอบเพียงแค่อสอบ2วิชาคือวิชาครูกับวิชาเอกนะดังนั้นใครก็ตามที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูณนะปัจจุบันนี้ที่ทุกคนมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะเมื่อคุณไปต่อครั้งใหม่ไม่ว่าน้องๆจะเป็นครูเอกชนนะเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานราชก,การใดๆอยู่ในส่วนของสังกัดใดก็ตามรัฐเอกชนท้องถิ่น ที่เป็นอยู่ในส่วนของลูกจ้างเมื่อน้องไปต่อครั้งใหม่นั่นคือน้องจะได้ตัวชั้นต้นกันตัวชั้นต้นนะครับเพราะน้องถือครองอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องสอบใดๆแต่พอนะฮะเข้ามาสู่ระบบของการมีวิทยาฐานะนะครับน้องได้ไม่ได้อัตโนมัติครับเพราะน้องได้ชํานาญการเนี่ยหลัง15มีนาคม66มันจะมีเรื่องของการประเมินเข้ามาอืมนะครับโอเคนะชัดเจนเนาะนะครับสู้ใหม่ฮะทุกคนนะครับอ่านะครับแต่ละอันเนาะ ดูคะแนนได้นะฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีลูกจ้างก็ต่อชั้นต้นไงฮะพอน้องๆไปต่อเนี่ยตอนเนี้ยท่านหมดอายุนะแล้วน้องไปต่อเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยจะมีให้ B กับ A อย่าไปต่อ A เด็ดขาด A ต้องมีวิทยาฐานะนะมีวิทยาฐานะน้องจะต่อ B กันฮะตรงนี้ต่อ B นะครับอืมนะครับต่อ B นะฮะใครที่เข้าใจก็พิมพ์แชทบอกเพื่อนได้นะผมอาจจะบอกไม่หมดนะฮะ ถ้าเพิ่งต่อมาต่อเมื่อไหร่ถ้าคนที่เพิ่งต่อมาต่อเมื่อไหร่ถ้าต่อก่อนคือเขาออกให้ก่อนสิบห้ามีนาหกอ่ะนั่นคือจะได้ของเก่านะครับได้ของเก่าก็ใช้ของเก่าไปอีกก็คือเพิ่งได้ตอนไหนฮะได้หกหกใช่ไหมฮะก็นับไปห้าปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ยังใช้ของเก่าอยู่พอเจ็ดหนึ่งเมื่อหมดอายุนั่นแหละครับไปต่อครั้งใหม่จะไม่มีของเก่าแล้วจะเป็น B กับ A เท่านั้น นะครับโอเคข้อ b ครับเหมือนกัน B คนไหนบีใบอันนี้ประกอบวิชาชีพครูจะทํางานหรือไม่ทํางานก็ก็นะครับนะจะทํางานหรือไม่ทํางานก็ตามนะครับไปต่อครั้งใหม่ก็คือเป็นในส่วนของตัวี่ไรเซนนะบีไรเซนกลับมาเป็น, license, นบีไรเซนนะฮะสามเขาออกข้อเขาออ,อ,อ,ออกประกาศมาแล้วนี่ให้คนที่สอบ4วิชาเนี่ย ะฮะถ้าผ่านวิชาชีพเนี่ยวิชาเดียวเนี่ยเขาให้ตัวบีได้เลยนะฮะอืมอ่าได้ B ีนะฮะเพราะว่าเขาประกาศมาแล้วมันมีดาม่ามาหนึ่งครั้งนี่นะค,คนที่สอบ4ี่วิชาผ่านนะครับแล้วได้ใบประกอบจากนั้นคนุณรุสมาก็มาปรับว่าอ่ะนะครับเนื่องจากว่ารหัส6กสองเป็นต้นไปเนี่ย จะต้องสอบ2วิชาจากเดิมสอบ4ี่ไหมครับก็มาปรับให้เหลือ2เห็นไมครับปรับไปปรับมาน้องไม่ต้องสนใจเรื่องของนโยบาย by, ตัวโพ i ซีมันปรับเปลี่ยนตลอดฮนะในส่วนของเราที่อยู่เนี่ยเราก็จะดําเนินการตามระบบเพราะเราแก้อะไรไม่ได้เขาเป็นผู้กําหนดเราเป็นผู้ทําเราต้องทําตามแค่นั้นเองนะครับดังนั้นก็จะใช้ในส่วนของ license นะครับได้ Be License มานะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวน้องๆที่เป็น รหัสต่างๆที่สอบอ่ะน้องยังยื่นไม่ได้ใช่ไหมครับรหัส6ูกสามเนี่ยยังยืงย่นไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขน้องมีแค่คุณสมบัติข้อเดียวเพราะน้องมีอายุไม่ต่ากว่า20ปีบริบูรณ์แต่เงื่อนไขที่2กับ3น้องยังไม่ผ่านคือน้องยังเรียนไม่จบใช่ไหมครับน้องรอฝึกสอนให้จบก่อนนะครับจากนั้นน้องก็รอรอทั้ง1ได้รับวุฒิสอรอฝึกสอนจบนะครับแล้วน้องก็จะไปต่อนั่นเองถ้าน้องมีในส่วนของตัว วิชาชีพตัวเดียวนะที่สอบผ่านแม้จะตอบสอบตกวิชาอื่นแต่ถ้าตัววิชาชีพผ่านน้องยิ่นขอบีไรเซนได้นะครับอ่านั่นสิก็จริงๆก็ขอไปดูคะแนนนะจริงๆอยู่ที่เราอะขอดูหรือไม่ดูอะอยู่ที่เรานะนะครับส่วนอันนี้เราก็ทําเฉลยนะแต่ว่าเราเนี่ยให้น้องๆหาข้อสอบมาแล้วเราก็มาเฉลยนะครับ นั่นเองนะครับโอเคนะครับไปต่อเดี๋ยวมันจะเที่ยงคืนครับทุกคนไปนะครับอันนี้ใครข้อสงสัยนะฮะหลายประเด็นเนาะนะครับอ่านะอ่าสู้ๆนะฮะทุกคนครับอืมอ่านะครับมันมีทั้งเช็ดกับโอกาสที่นะับเวลาเราวิเคราะห์ นะเวลาเราทาจะทําแผนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดในส่วนของตัว o p p o r t u n i t y กับเช a t เห็นไหมฮะมันไม่ได้มีข้อดีเสมอใจมันไม่ได้มีตัว a d v a n t a g e มาให้นะครับมันยังมีในส่วนของตัวที่เป็น disadvantage เข้ามาอีกนะครับมันทั้งมีทั้ง o p u n i t y ที่เป็นโอกาสมีทั้งเช็ e ที่เป็นอุปสรรคเข้ามาฉะนั้นทุกอย่างก็นะฮะอยู่ที่ตัวเรามุมมองของเราแหละนะครับเชิงบวกไป positive ไปผ่านอยู่แล้วโอเคต่อไปใครรักษาการเรื่องของใบอนุญาตคนรักษาการให้ต่อเลยฮะ ต่อประทานกรรมการคุรู้สภานะครับตามตัวกฎหมายที่เขียนเลยนะครับโอเคนะนะเหมือนวันนี้ไม่ค่อยจะติวเป็นเป็นหลักเนาะนะครับจะเป็นเหมือนแบบว่ากําลังพูดเรื่องเนื้อหาสาระหลักนะครับเรื่องของใบประกอบนะส่วนใหญ่ไม่ไม่น่าจะใช้ข้อสอบแล้วนะจะเป็นแนวทางของการปรึกษานะครับิลานีอะไรอนยะ่างงี้โอเคนะฮะถัดไปฮนะคุณสสมบัติและลักษณะต,ต้องห้ามนะฮะอย่างที่กล่าวไป ก่อนหน้านี้นะครับมาจากนี้เลยนะว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างสําหรับคนขอใบป,ประกอบนะครับตามนี้เลย3ข้อหลกัหลกๆอายุไม่ต่ํากว่า20ปีบริบูรณ์2คุณวุฒิเห็นไหมฮะมีคุณวุฒิอยู่3ข้อปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรองนะฮะเป็นปริญญาอื่นก็ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภาเป็นปริญญาอื่นครับที่ผ่านการรับรองความรู้ ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรูสภานั่นก็คือการเลยครับเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเป็นในส่วนของการเทรนนิ่งนะครับ7โมดูลครับนะโมดูล420ชั่วโมงนั่นเองนะครับนะในส่วนนี้ มีการเทรนนิ่งเกิดขึ้นนั่นเองนะครับสามารถขอใบประกอบไ,ได้แล้วก็อีกข้อก็คือเรื่องของการสอนในสถานศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาคือใครเรียนศึกษาศาสตร์เขารูศาสตร์ต้องผ่านการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีนั่นเองนะครับนี่คือหลักๆในตัวคุณสมบัติ3ขอนะ้อนะฮะอ๋อติวมา <laughs> ทั้งปีนะเออนะฮะเห็นไหมครับนะ คนที่ติวมาเนี่ยรู้สึกชิลไปเลยเพราะว่าเออมันได้ฟังมันมันมาแล้วเนาะแต่คนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็เลยแบบรู้สึกอ้าของแปลกนะครับนะรบจริงๆผมก็พูดวนไปวนมาอยู่แค่นี้แหละนะครับเพราะว่ารับผิดชอบเฉพาะวิชาของตัวเองไงนะครับต่อไปลักษณะต้องห้ามนะฮะสข้อด้วยกันหลักๆเหล่านี้นะฮะลักษณะต้องห้ามเนาะก็คืออย่างที่บอกก็คือห้ามประพฤติเสริมเสียหรือบกพร่องศีลธรรมอันดีห้ามไร้ความสามารถหรือสเสมือนไร้ความสามารถห้ามนะฮะเคยต้องโทษจำคุกนะครับพวกนี้ เรื่องของการจำพุกเพราะอาจจะเสื่อมเสียเกรติศักแห่งวิชาชีพได้หลักๆนะครับไปต่อเลยผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุกี่ปีนะฮะการขอใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ต้องตอบคีย์มันไปฮะตอบคีย์มันเข้าไปไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์18ไม่ได้นะร18รับสมัครสาวละมุงนะฮะ นะฮะไปสมัครได้เลยสิบ <c> แ <oughs> ปดปีไปสมัครสารมูลได้ดังนั้นการขอใบป,ประกอบวิชาชีพต้องใช้คําว่าไม่ต่ํากว่า20ปีบริบูรณ์เห็นไหมครัมันจะมีใช้อคําว่าครบ20ปีบริบูรณ์ให้มันน่าจะเหมือนกันไม่เหมือนกันกฎหมายเขียนอย่างไรให้ตอบอย่างนั้นแค่นั้นเองนะครับห้าข้อใดไม่ใช่นะคุณวุฒิของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพข้อใดไม่ใช่นะคุณวุฒิก็จะมี3ข้อหลักๆใช่ไหมครสข้อหลักๆนะครับดังนั้นอะไรเป็นตัวหลอกครับผมในข้อที่5 นคนที่ห้าหลอกด้วยอะไรเลยอืมดีมากเลยฮะผมผมแนะนําเลยถ้าฟังกฎหมายเนี่ยฟังช่วงเวลาที่แบบว่าสามารถทําทําอะไรควบคู่ได้อะนะครับเนาะสองสองทางเนี่ยนะ two way communication เลยนะฮะที่มันแบบว่าคือเน้นฟังบ่อยฟังบ่อยครับผมว่ามันได้แนวทางข้อสอบนะครับอ่ะตัวนี้หลอกที่อะไรฮะถูกต้องฮะหลอกด้วยปอตี ตัวนี้จะเอามาหลอกเลยปริญญาตรีไม่มีนะครับดังนั้นตอบข้อขอไข่เลยว่าไม่ใช่เห็นไหมว่าต้องเป็นปริญญาทางการศึกษาต้องเป็นปริญญาอื่นรับรองจากครูสภาจากครูสภานะฮะเป็นปริญญาอื่นรับรองความรู้นั่นเองดังนั้นข้อที่มาหลอกคือปริญญาตรีหลักๆเลยที่เป็นตัวหลอกนะครับถัดไปผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรปริญญาเนี่ยตามระยะเวลาข้อใดนะครับระยะเวลาของการฝึกสอนนะครับ น่านะครับฝันนะฮะเดี๋ยวฝันผมไปหลอกหลอนนี่นะ <c oughs> นะครับนะครับพวกนี้นะขอนี้ตอบเลยฮะไม่น้อยกว่า1นึ่งปีนะครับตัวเลขเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเลขเลขเลขหนึ่งเลขเดียวเห็นไหมฮะมันยังมีคําว่าไม่เกิน1ปีไม่น้อยกว่า1นปีรลอเอาคำว่า1ปีมาหลอกด้วยฉะนั้นจําคีย์มันไปด้วยนะไม่น้อยกว่า1ปีเข้าไปด้วยนะครับโอเคต่อไป เรื่องของอะไรฮะหลักเกณฑ์ในการออกต่างๆพวกนี้นะครับนั่นคือการที่เราจะต้องยื่นนะครับนั่นคือการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั่นคือการยื่นนั่นเองนะครับก็คือการขึ้นทะเบียนใช่ไหมครับการขึ้นทะเบียนก็คือการยื่นคําขอไปที่เลขาธิการคุรุสภาซึ่งเลขาธิการคุรุสภาคนป,ปัจจุบันก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรอมณวันว,ว,วีระธรรมู ซึ่งท่านบอกว่าตอนนี้ท่านก็ห่วงใยนะในส่วนของครูที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ว่ามีงานนอกนะค,คุณครูเริ่มทยอยลาออกนะฮะแล้วก็มีงานเยอะมากนะครับโดยเฉพาะงานที่ไม่ใช่งานการสอนงานเอกสารรวมถึงในส่วนของงานที่เป็นพัสดุการเงินนะครับตรงนี้ทางกระทรวงศึกษาหรือคุรูสภาก็นะครับพยายามที่จะทําเป็นรูปธรรมแล้วก็ให ให้ครูได้กลับห้องเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าเอ๊ะมันกลับยังไงนะครับทุกวันนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมเลยนะเออนะครับก็นะฮะเราก็รอหวังรัฐบาลชุดใหม่เออไปติวมานะครับมีน้องบางคนบอกว่าคืออะไรอะเขาก็โอเคและสบายละนะครับจะสอบติดหรือไม่ติดเขาไม่ได้กังวลใดๆแต่ว่าเอออยากแบบมารับราชการอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรใดๆเลยแต่แบบอยากรับราชการแล้วเออทำไมถึงมาตอนเนี้ยก็คิดว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะครับ คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆได้ก็เลยเข้ามาเออนะเป็นแนวคิดคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเออใช่ดีนะครับนะเราก็รอความหวังนั้นเช่นเดียวกันนะครับทุกคนโอเคนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับในการชําระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นไปตามเนาะก็คือมันจะมีแะลรฮะต่อแทนรองนานขึ้นใช่ไหมครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมของมันนะครับก็จะมีการใช้คําว่าต่อแทนรองนานขึ้นผมหาที่เขียนก่อนนะ ต่อแทนโองนานขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยมีด้วยกัน5ตัวนี้ก็คือ22 2, 3 4 5นะครับ2 2 3 4 5ี่นี่ก็เลยนี่คือในส่วนของตัวที่เป็นค่าธรรมเนียมนะครับอีกส่วนก็คือเรื่องของการสอบเข้ามาก็จะต้องสอบในส่วนของวิชาละ500บาทที่เป็นค่าธรรมเนียมการสอบอีกนะครับแต่หลักๆพวกนี้การต่อนะฮะแต่ละครั้ง200บาท ใบแทนนะฮะในเรื่องของก็200บาทนะฮะรับรองก็คือ300ความชำนาญก็คือ400แล้วก็ขานขึ้นทะเบียนก็คือ500นะฮะต่อแทนรงนานขึ้น2 2 3 4 5ในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้ต่อมาถ้าการที่กรณีที่อะไรฮะเมื่อดำเนินการนะครับไปเรียบร้อยแล้วตรวจสอบคำขอครับ หลังจากที่เราต่อไปทุกคนก็รอใบป,ประกอบวิชาชีพก่อนที่จะสมัครสอบนะฮะช่วงก่อน31พฤษภาครับเขาก็จะไปตรวจสอบคุณนะสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ต้องน้องยื่นเข้าไปเรียบร้อยนะครับว่าครบถ้วนไหมหลักหลักน้องจ่ายเงินหรือ,อยังอะไรเงี้ยดูตรงนี้นะฮะเพราะเป็นผลประโยชน์ของเขานะฮะเออหลักฐานครบถ้วนแล้วจ่ายเงินยังอันเนี้ยนะต้องต้องจ่ายเนาะให้เรียบร้อยนะฮะก็เลยขาธิการก็จะไปเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตนะครับในเรื่องของประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ว่าถ้าคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งไม่อนุมัติเพราะเป็นผู้พิจารณาไงฮะคนที่พิจารณาคือคาว่าคณะกว่าการเนี่ยคือกรอมวคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะไม่อนุมัตินะครับถ้าไม่อนุมัติเนี่ยเรื่องของใบนีญก็ต้องทําเป็นคําสั่งออกมาแล้วก็แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบว่าทําไมถึงไม่อนุมัตินะครับหลักๆักนี้นะครับดังนั้นใบอนุญาตให้เป็นแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ครับโดยคนที่กําหนดคือคณะกรรมการคร,รูสภาเป็นผู้กําหนดนะครับการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูนั่นคือไปตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามเอกสารครบถ้วนถูกต้องนี่คือน้องก็ได้เร็วสําหรับผีเลเซนแต่ถ้าในส่วนของตัวชั้นต้นอ่าตัวเนี้ยที่น้องๆสอบผ่านกันเรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องเป็นไงฮะทั้งคุณณสมบัติลักษณะต้องห้ามเอกสารถูกถูกต้องรวมถึงไปดูในเรื่องของการประเมินว่าผ่านจริงไหมนะครับในเรื่องของคะแนนต่างๆเนี่ยไปตรวจสอบนะครับตามที่คณะกรรมการครุศาสตร์เป็นผู้กําหนดเช่นเดียวกันครูชั้นสูงนะครับก็คือการขอรับใบนะคาับพวกนี้ก็คือคนที่มีในส่วนของใบ ชั้นต้นที่ไม่หมดอายุนะครับไม่หมดอายุก็สามารถต่อได้เพราะมีเพราะมีวิทยาฐานะงเงี้ยนะครับมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับมีผ่านเกณฑ์การประเมินต่างๆเหล่านี้หรือมีบุรชำนาญการก่อนข้อบังคับเนี้ยก็ไปตรวจสอบต่างๆก็จะได้ในส่วนของแต่ละใบออกมานั่นเองนะครับหลักๆในการต่อเห็นไหมฮะการต่อครั้งใหม่เนี่ยมันจะมีแค่นี้แล้วมันจะมีแค่3ตัวนี้สําหรับการต่อครั้งใหม่ นะมันก็เลยมีแค่3ระดับครับเห็นไหมครับมีแค่หน้าที่ครูมีแค่ครูชั้นตน้นถ้าพูดถึงระดับเนี่ยนี่คือ3ระดับของมันนะฮะสระดับหลักๆของมันเท่านั้นเองนะฮะนี่เป็นในส่วนของตัว3ระดับในการต่อแต่ระดับนะเราได้ P มาเรียบร้อยเราก็ต้องไปขอ B พอ B นะฮะคุณสมบัติอะไรต่างๆได้เรียบร้อยก็ไปขอ, P, อขอ A ตามลําดับต่อไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของตัวอายุเห็นไหมครับว่า ของเดิมเนี่ยมันคือเท่ากันหมดเลยตั้งแต่ครูพออพอ,อเขตสอนอนเนี่ยมีระยะเวลาเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยเท่ากันคือ5ปีแต่พอมาณนะัข้อบังคับผูกขาเนี่ยปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยเฉพาะของครูก็ไปแบ่งหลายระดับเลยเห็นไฮะแบ่งเป็น3ระดับของครูระดับแรกนะครับก็คือในส่วนของใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูก็คือมีอายุอยู่2ปีซึ่งการนับนับตั้งแต่วันที่ครูสภาเป็นผู้ออกใบอนุญาตนะครับพอมาเป็นครูชั้นต้นนั่นคือ5ปี เป็นครูชั้นสูงคือ7ปีนะครดังนั้นจึงมีความต่างกันให้คีย์จําไปที่ว่านะครับครู2ต้น5สูง7นั่นเองหลักๆส่วนนี้นะครับทีนี้พอน้องๆขอเนี่ยใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูที่น้องๆขอกันเนี่ยนะครับขอกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอ่านะครับ,อรบพอสอบครูเสร็จปุ๊บ เขตเล่นงานใช่ไหมเราไปทํางานที่เขตเลยนะฮะเราก็ไปเล่นงานครูต่อนะครับแบบนี้นะนะครับดังนั้นใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เมื่อน้องได้ชั้นต้นนะครับไม่ใช่แบบได้ทั้งชั้นต้นได้ทั้งชั้นสูงได้ทั้งพีไรเส้นได้ทั้งบีไรเส้นใช้ทั้งคู่ได้เลยไม่ได้นะสิ้นสุดลงเนี่ยนะฮะพีจะสิ้นสุดเมื่อน้องได้ตัวชั้นต้นมานะครับในส่วนนี้รวมถึงในส่วนของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือตัวชั้นชั้นต้นก็สิ้นสุดลงเหมือนกัน ไม่ว่าจะหมดอายุหรือไม่หมดอายุก็ตามจะสิ้นสุดเมื่อเราไปขอในส่วนของตัวชั้นสูงนั่นเองนะครับหลักๆพวกนี้การที่เราจะต่อนะฮะการต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าหมดอายุแล้วต่อต่อเลยการต่อเนี่ยเขาให้ยื่นคําขอต่อเลยขาธิการคุรุสภานะครับภายใน180วันก่อนที่จะหมดอายุก็คือ นะครับร้อยแปวันนะโดยประมาณก็คือ6เดือนแต่ข้อสอบต้องตอบร้อยแวันนะก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุแนบเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านี้เข้าไปนะไม่ใช่แบบว่าวันนี้หมดพรุ่งนี้ต่อนะฮะกับการว่าวันนี้หมดพรุ่งนี้ต่อเนี่ยเสียค่าปรับเลยฮะสองร้อยนะครับด mm ัง hmm. นั้นเขาให้ต okay, yeah, ่อได้นะครับภายใน180วันจะไม่มีการเสียค่าปรับใดๆนะครับก็ดูดีๆนะอ่าถ้าต่อล่าช้าเห็นไหมครับต่อล่าช้าเนี่ยการต่อล่าช้าเนี่ยมีผลแน่นอนเพราะต้องชําระ ค่าล่าช้าด้วยอัตราเดือนละ2 200บาทแต่เต็มที่เต็มแม็กซ์เลยนะฮะแม็กซิมัมของมันเลยไม่เกิน2,000บาทนั่นหมายความว่า10เดือนขึ้นไปจะ1 11, 2 13 14 15 2ปีใดๆก็ตามก็เต็มลิมิตของมันแม็กซิมัมที่2,000บาทนะครับตรงนี้นะในส่วนของการปรับล่าช้านะครับอ่ากรณีระยะเวลาดังกล่าวนับได้ไม่ถึง1เดือนให้นับเป็น1เดือนเห็นไหมฮะถ้านับไม่ถึง1เดือนอย่างเช่น ช้าไป1วันก็นับเป็น1เดือนใช่ไหมเสียสอง้อยเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าต่อมาถ้าน,น้องอยากได้ช่องทางเร่งด่วนเห็นไหมครับตรงนั้นน้องขอบี B ก็ไม่ได้สักทีอ่ะไปขอพีพีก็ยังไม่ได้กังวลใจอา้าวผู้รับาเปิดช่องทางเร่งด่วนไปอีกเห็นไหมฮะนะเร่งด่วนเนี่ยตอนแรกว่าเร่งด่วน3าถึงหวันได้ใช่ไหมครับเอาไปเอามาเร่งด่วนกันหมดเลยนะสาวันก็ไม่อยู่แล้วนะครับซึ่งจ่ายอะไรฮนะ เร่งด่วนเนี่ยฉบับละ1,000บาทเลยนะฮะอ่าเต็มที่จัดไปเต็มคาราเบลนะฮะแน่เขาวางแผนมาดีนะฮะเราคือผู้เสียจ่ายเงินเสียเงินนั่นเองนะฮะโอเคถัดไปข้อ7ครับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ยื่นคําขอต่อใครยื่นขอต่อใครฮะการยื่นคําขอก็ยื่นไปที่ในส่วนของใครครับประธานคณะกรรมการหรือใครฮะยื่นคําขอก็ยื่นไปที่ในส่วนของ เลขาทีการคุรุสภานะครับการยื่นคำขอเนาะยื่นไปที่เลขาทีการคุรุสภานั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือตัวกมวเนี่ยไม่ยอมที่จะอนุมัติหรือออกใบอนุญาตการแจ้งต้องแจ้งผู้ยื่นในรูปแบบไหนหนังสือคําสั่งประกาศหรือวาจานะฮะใบประกอบ มีขาดแล้วต้องไปเรียนขาดหมายความว่าอะไรหมายถึงมันมันต่อล่าช้าบอแบบอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันไม่มีเรียนนะนะครับจบมาได้หมดแล้วมันได้มาหมดแล้วนะครับไม่มีเรียนจ่ายเงินอย่างเดียวจ่ายค่าปรับไงฮะ ถ้าปรับล่าช้าแค่นั้นเองนะครับเออชำรุดเอกสารขาดอะไรเงี้ยถ้าขอใหม่ก็ก็ติดต่อครุสภานะฮะหลักๆโอเคคำคำสั่งนะฮะนะฮะในเรื่องของพวกนี้จะต้องแจ้งเป็นคําสั่งออกมานั่นเองโอเคครับต่อไปใครเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ครับการทดสอบนะฮะการทดสอบก็คือไอ้ตัว b line เนีนั่นเองใช่ไหมครับตัว b line ที่น้องๆจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนั่นแหละฮะ b line ฉะนั้นใครเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ครับ ไม่เป็นไรนะฮะเราเถียงกับคนเก่งนะฮะเราไม่สู้แน่นอนนะฮะเพราะเขาไม่ฟังแล้วนะครับไม่ต้องเถียงฮะโอ้อืมนะครับตามนั้นเลยนะฮะแค่นั้นแหละนะครับให้เป็นทุกข์ของเขานะไม่ต้องทุกข์ของเรานะฮะใครครับเป็นผู้ในส่วนของผู้กําหนดหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์เป็นใครหลักเกณฑ์การทดสอบครับทุกคนบางคนบอกว่าเลขาที่การคุรุสภาพุทธนะกอมวพุทธะนะครับคนกําหนดการทดสอบแม้คนให้สอบอะให้สอบอะ่ะนั่นคือใคร คณะกรรมการคูรู้สภานะครับคณะกรรมการคูรู้สภาถ้าจะไปตอบเรื่องของประธานประธานจะเกี่ยวข้องกับอะไรฮะรักษาการข้อบังคับนะครับประธานกรรมการคูรู้สภาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับประเด็นของคําว่ารักษาการข้อบังคับนะครับรักษาการข้อบังคับหล,หลักๆพวกนี้ถ้าเป็นในส่นกมรมวเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาหรือคําว่าวินิจฉัยในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลขาธิการคุรุสภาทำหน้าที่อะไรครับดูแลใบอนุญาตใช่ไหมครับดูแลใบอนุญาตยื่นคําขอพวกนี้ต้องมาหาที่เลขาธิการคุรุสภาหลักๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเกณฑ์การทดสอบคณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้กําหนดครับหลักๆเลยนะถัดไปฮะใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูแน่นอนจําคียของมันเนาะนะนะครูใช้คําว่า2ปีนับตั้งแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาตให้นะครับหลักๆอะไรที่มันไม่ได้ มีข้อยุ่งยากผมก็ไปไวเนาะนะครคูชั้นต้นนะฮะก็คือมีอายุ5ปีนะฮะตามที่ครูทุสพาออกใบอนุญาตให้นั่นเองนะครับ12ตัวนี้เป็นตัวชั้นสูงใช่ไหมฮะก็คือ7ปีนั่นเองหลักๆก,ก็คีย์จำของมันเนาะครู2ต้น5สูง7ฮะนะฮะนะคนะคแค่นั่นแหละ มันถามอะไรก็ตอบให้ได้ต่อไปเรื่องของการยื่นคําขอในเรื่องของการอะไรฮะต่อใบอนุญาตดังนั้นการยื่นคําขอต่อใบอนุญาตนั่นคือการยื่นภายใน180วันนะครับก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุนั่นเองซึ่งนะครับก็คือการต่อใช่ไหมครับการต่อก็จ่ายที่200บาทนั่นเองนะครับในการต่อใบอนุญาต ถ้าเป็นเรื่องของการปรับเพราะไปเลฮะไปยื่นคําขอต่อล่าช้าเห็นไหมครับดังนั้นการปรับจะต้องปรับในอัตราเดือนละ2 0 0บาทแต่ไม่เกิน2,000บาทหลักๆเหล่านี้นะครับเนาะเดือนละ200ไม่เกิน2,000บาทนะับแมกซิม,มัมจะลิมิตที่2,000บาทนั่นเองนะครับผมเร่งด่วนครับอยากได้แบบเร่งด่วนจะเอาไปสมัครสอบป่ะเนี่ยนะครับเท่าไหร่ก็ยอมนะฮะ ดังนั้นเร่งด่วนเนี่ยนะครับให้ชําระฉบับละเท่าไหร่ฮะเร่งด่วนก็ฉบับละ1000บาทนะฮะหนึบ่ 1, บาท500บาทจะเป็นการสอบนะครับสองพบาทก็คือเป็นการปรับไม่เกินนั่นเองนะครับส่วนที่3คือเรื่องของการพักใช้ใบอนุญาตนะฮะหรือใบเพิกถอนหรือการอุทธรณ์นะครับเรื่องนี้เนาะในการพักใช้ใบอนุญาตนั่นคือห้ามผู้รับใบอนุญาตที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ดังนั้นถ้าไปประกอบวิชาชีพในที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตมีโทษอะไรฮะมีโทษอะไรครับโทษ3ทับหกหมื่นนั่นเองนะครับนั่นคือใครก็ตามที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตแล้วไปประกอบวิชาชีพจะต้องโดนโทษ3ามทับหกหมื่นนั่นคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเห็นไหมครับอ่าหรือการแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าพร้อมประกอบนั่นคือการไปหลอก นะฮะหลักๆของ3ทับ60,000นะครับก็จะมีเรื่อง1หลอกพออ,อเพราะจงใจ2นะครับพออ,อเต็มใจให้หลอกเพราะห้ามสถา,านศึกษารับคนไม่มีใบประกอบวิชาชีพประสบแต่พอ,อรับอันเนี้ยก็3ทับพ0 0 0 0รวมถึงในการพักใช้ใบอนุญาตสข้อหลักๆเนาะนะนะส่วนถ้าเป็น1ทับ20,000จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทอันนี้จะเป็นกรณีที่ ไปสอนไม่มีใบป,ประกอบก็คือบอกตรงๆเลยว่าไม่มีนะฮะอยากได้ใบป,ประกอบอะไรเงก็มาทำการสอนจะจ้างพั0 0องพัก็ยอมอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งไม่มีใบป,ประกอบก็ไม่ได้ฮะงนั้นมีโทษ1-20่ง0ับสองหมืนแน่นอนนะครับส่วนการเพิกถอนใบอนุญาตนั่นคือก m มวชี้ขาดเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะยื่นได้จนกว่าจะพ้น5ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนนะครับเหล่านี้นะครับต้องพ้น5ปีถึงถึงสามารถขอได้ ส่วนการอุทธร์นะครับการอุทธร์ในกรณีที่เรายื่นไปแล้วนะครับไม่ว่าจะขอต่อขอใบแทนอะไรต่างๆหรือใบรับรองใดๆก็ตามโกโมโวครับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือโกโมโวไม่ยอมดําเนินการให้ไม่ออกให้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออุทธนนร์นะฮะนั่นคือการที่เราจะต้องทําการอุทธร์ซึ่งการอุทธร์ใบประกอบวิชาชีพเนี่ยมันเฉพาะของครูเรานะฮะร,ระยะเวลาในการอุทธร์ให้อุทธร์ไปที่คณะกรรมการครูสภา ภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งคำสั่งนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการอุทธรณ์นั่นเองนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆเนาะที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าผู้อุทธรณ์เห็นว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภา,าไม่เป็นธรรมนะครับคำวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยนะพอยื่นไปแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยทั้งกมบพภินาก็ไม่ถูกคุรุสภา,าก็ไม่ถูกต้องคณะกรรมการคุรุสภา,าก็ไม่ถูกต้องรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็สามารถยื่นฟ้องศาลปกครองได้ภายใน90วันนับตั้งแต่วันรับแจ้งคำสั่ง นะครับในเรื่องนี้าก,าก,านาก,การพักใช้ใบอนุญาตกี่ปีเอ่ยการพักใช้ใบอนุญาตกี่ปีพักใช้นั่นคือใช้คําว่าตามสมควรแต่ไม่เกิน5ปีนะไม่ได้หมายความว่าพัก5ปีเลยต้องตามสมควรแต่ไม่เกิน5ปีจะ1 2 3หรือ4หรือ5ก็ได้แล้วแต่ว่ากรณีความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับดังนั้นต้องใช้ตามสมควรแต่ไม่เกิน5ปีนั่นเองนะครับ ถัดมาในเรื่องของผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตนะครับซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับเพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นขออีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกี่ปีนะฮะนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนฉะนั้นการพ้นนะฮะในเรื่องของการเพิกถอนต้องพ้นไปแล้ว5ปีนั่นเองนะครับใครเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณานะฮะใครที่พิจารณาครับเรื่องของการไม่ออกไม่ต่อไม่ออกใบแทนนะฮะ ใครเป็นผู้พิจารณาหลักๆเนี่ยคือคําว่าพิจารณาหรือวินิจฉัยถูกต้องไหมฮะพิจารณาหรือวินิจฉัยฉะนั้นจะเป็นในส่วนของใครครับของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนั่นเองนะครับอ่านะะถัดไปในกรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออกใบอนุญาตนะครับให้ยื่นอุทธรณ์ไปที่ใคร ถ้าเขาไม่ออกเราก็ต้องยื่นไปที่คณะกรรมการคุรุสภานะครับซึ่งต้องยื่นภายในระยะเวลาใดนะฮะนั่นคือภายใน30วันในเรื่องของการอุทธรเรื่องของใบประกอบวิชาชีพต้อง30วันนะครับโดยการอุทธรให้ดําเนินการรูปแบบใดการอุทธรให้ดําเนินการในรูปแบบใดฮะสำหรับข้อ21 อืมนะมีคําตอบนะฮะคนยื่นต้องยื่นไหม mungkin? ฮะการอุทธรณ์ต้องดําเนินการโดยเป็นหนังสือคําหนังสือเนี่ยหมายถึงว่ายื่นอุทธรณ์นะคนยื่นอุทธรณ์ครับอันเนี้ยหมายถึงคนที่ยื่นอุทธรณ์นะครับคนที่ยื่นอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือแต่ถ้าหน่วยงานแจ้งต้องทําเป็นคําสั่งครับหน่วยงานแจ้งนะครับต้องทําเป็นคําสั่งนั่นเอง นะต้องเป็นในส่วนของคําสั่งถึงจะถูกต้องนะครับโอเคถัดไปกรณีผู้อุทธร์ครับเห็นว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการครุสภาพไม่เป็นธรรมถ้าไม่เป็นธรรมต้องฟ้องเลยฮะต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองนะฮะไปฟ้องที่ศาลปกครองซึ่งการฟ้องศาลปกครองนั่นคือดําเนินการภายใน90วันนะฮะศาลปกครองภายใน90วันนั่เองหลักๆนะครับส่วนที่4นั่นคือเรื่องของข้อจํากัด รเรื่องของอเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั่นเองนะครับนั่นคือการสิ้นสุดเนาะใบอนุญาตสิ้นสุดได้ก็คือเรื่องของการหมดอายุก็ถือว่าสิ้นสุดนะครับถูกพักใช้ถือว่าสิ้นสุดเพิกถอนก็สิ้นสุดนะครับดังนั้นข้อ24ถามในเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยสิ้นสุดลงกรณีใดก็คือตอบถูกทุกข้อเลยนะฮะไม่ว่าจะหมดอายุนะครับหรือการพักใช้การเพิกถอนถือว่าสิ้นสุดหมดเลยนะครับ ต่อมาส่วนที่5ทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตเมื่อเราต่อเข้าไปเรียบร้อยเราขึ้นทะเบียนไปแล้วดังนั้นเลขาธิการคูรุสภานะครับจะเป็นผู้ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตตัวท่านเลขาธิการคูรุสภาจะเป็นผู้ดูแลรักษาทะเบียนนะครับดังนั้นประเด็นข้อสอบนี้ก็เคยถามมาแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต ค,คำตอบก็คือในส่วนของตัวเลขาที่การคุรุสภาเป็นผู้ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นของครูพอออพอเขตหรือสอนอหลักๆเหล่านี้นะครับก็จะมีเลขาที่การคุรุสภาดูแลตรงนี้นะครับจบเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเรื่องแรกนะฮะก็ฝากเน้นย้ําในเรื่องของตัว PBA นหละนะหลักๆเนาะถ้าถาม3ระดับตอบ PBA นะแต่ถ้าถามปัจจุบันนะบใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพครูเราเนี่ยนะครมันมีทั้งมีกี่ใบบ้างมันมี4ใบนะบก็คือมีหน้าที่ครูมีครูนะครับมีชั้นต้นมีชั้นสูงหลักๆเหล่านั้นก็ไปดูข้อคําถามว่ามันจะถามแบบไหนอันนี้คือขยายความตีความให้ชัดเจนเลยนะครับใน,ในเรื่องของใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพหลักๆนะฮะต่อมาเรื่องที่2ครับ เรื่องแรกก็ปาไปสักชั่วโมงแล้วนะเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องของคําสั่งคอสชนั่นเองดังนั้นคําสั่งคอสชเนี่ยนะครับก็คือบังคับใช้ตั้งแต่9พฤศจิกายน65แต่อกฮศในส่วนของอกคสเขตเนี่ยนะครับเพิ่งมามีเมื่อพ้น90วันนั่นก็คือวันที่6กุมภา66นั่นเองนะครับทำให้เกิดอกคสเนี่ยทั่วประเทศเลย โดยมีอกกศนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอกกศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือในส่วนของอกกศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหลักๆเหล่านี้นะครับสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้จาไปเป็นแนวทางของข้อสอบนั่นคือชื่อเต็มของมันอันดับแรกนะครับถ้าเป็นในส่วนของอกกศเขตพื้นที่ประถมศึกษาฝากจําจุดไปด้วยฮะจุดมันจะมีอยู่ด้วยกัน4จุดหลักๆนะครับนั่นคือในส่วนของคณะ อนุกรรมการค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาครนี่คือในส่วนของกขอกคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครับอยู่ในส่วนของชื่อเต็มของมันนะผมแบ่งเป็น3ามวรรคแบบนี้นะคต้องครบทนแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับอ่าดื่มกระทิงแดงหรือเปล่านะครับฝากนะฮะกลัวเป็นกระเพาะรั่วนะฮะดื่มแบรนด์ดื่มอะไรดีกว่านะครับนะนะครับนะนะ พวก m 100, อ0มอยะไรอย่างเงี้ยนะฮะอัน,นต้องระวังด้วยนะฮะด้วยความหงใหญ่นะฮะก็จะเป็นแบบพวกกระเพาะอะไรเงี้ยอีกนะฮะแล้วยิ่งช่วงแบบช่วงติวอัดเต็มที่นะครับทุกคนนะฮะอันนี้ก็นะฮะไปทางแบรนด์นะก็จะจะดีหน่อยนะฮะเออหรือไปทางพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ารเสริมก็เป็นพวกวิตามินวิตามินซีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างผมเนี่ยเสริมอะไรก็ไม่รอดนะฮะนะครับเพราะมันขาดอย่างเดียวขาดการน,นอนนะฮะเออนะฮะ ต่อไปอกสเขตเพื้นที่การสัมมิทมศึกษาก็มีชื่อเต็มเหมือนกันนะต่างกันแค่คําว่ามัธยมปฐมนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้อกสอเขตเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดกี่คณะครับผมอกสเขตเนี่ยก็มีทั้งหมด245คณะนั่นเองนะครับ245คณะนะครับด้วยกันอ่าอืมนะครับอย่าดื่มเยอะครับผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับนะ โดย245นะครับก็คือในส่วนของนะครับปฐมเนี่ยจะมีด้วยกัน183คณะส่วนมัธยมก็มี62คณะนะฮะดูจากจำนวนเขตนั่นแหละเพราะทุกเขตเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งจะมีในส่วนขององก์กรของตนเองฉะนั้นทั่วประเทศเนี่ย245คณะแบ่งไปเป็นปถม185คณะเป็นมัธยม62คณะนะมีเขตพื้นที่จำนวนเท่าไหร่ก็มีออคกรเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้นะ โอเคนะฮะถัดไปเลยนะครับนี่เลยกคสอเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาในเรื่องของอกอสอไม่ว่าจะเป็นอกอสอบปฐมหรืออกคสอมัดทยมซึ่งต้องเสร็จสิ้นภายใน90วันนั่นเองนะครับตามที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้รักษาการกฎหมายนะครับข้อที่1ตอบอะไรครับข้อที่1ถามผลบังคับใช้ตอบข้อไหนฮะ กินเบียร์เพาะไม่รู้นะกินเบียร์แล้วเมาฮะไม่ค่อยกินเลยโอ้ยมันไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ไม่ไม่ถามย้อนครับผมเอาณัปจุบันนี้นะครับอกศเนี่ยจะไปถามแรกเริ่มแบบผมว่าเขาไม่ถามครับเราต้องเอาถามสิ่งที่เป็นปัจจุบันเราจะไม่ถามอดีตใดๆไปถามรัฐมนตรีศึกษาคนแรกอย่างเงี้ย ว่าก็ไม่ถามเนาะมันต้องเอาสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะนะครับในข้อมูลของกฎหมายเนี่ยมันมันไม่ได้แบบว่าจะไปถามลําลึกตัวเก่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ติวสอบครับทุกคนมันคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเอาไปใช้เมื่อทุกคนไปบรรจุนะครับทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายตามระเบียบตามมตินะครับฉะนั้นมันจะไม่ถามพวกที่ที่ผ่านมาอะไรต่างๆที่มันยกเลิกไปมันจะไม่ถามมันต้องถามสิ่งที่เป็นปัจจุบันเพราะเราต้องเอาไปใช้นะฮะตอบเลยกาวพุจิห5ห้า นะครับ9กพฤานเองแต่6กภาพันธม6 6มันคือการได้มาอกศนะฮะนะครับได้อกคศนะครับเขตนั่นเองทั้งหมด245คณะประกาศให้เราทราบเลยอ่าเราก็ดีใจเลยว่าสอบแน่นอนเห็นไหมฮะจนสุดท้ายล็อกมาลงในเสราร์อาทิตย์นี้24และ25มิถุนายนนี้ที่เราจะไปสอบกันนะครับอ่าอำนาจหน้าที่ของอกคศเขตนะฮะไม่ว่าจะเป็นปฐมหรือในส่วนของตัว มัธยมมาจากกฎหมายใดฮะกฎหมายใดเอ่ยนะกฎหมายใดฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสอบเสร็จพวกเราก็ได้พักนะฮะผมก็พักเหมือนกันนะครับ <c oughs> เออนะฮะแต่วันไปสอบอย่าลืมส่งข้อสอบนะ,ะทุกคนนะฮะ,นะฮะจะเฉลยเลยนะฮะเย็นเย็นวันเสราร์ก็จะเป็นกฎหมายกอเฉลยเลยนะฮะภาษาอังกฤษกับกฎหมายกอเฉลยเลยนะฮะวัน อาทิตย์กฎหมายขอนะนะครับวิชาเอกออนะกฎหมายนี้มาจากข้อไหนฮะกฎหมายนี้ในเรื่องขององค์สสวเนี่ยนะครับเรื่องของอำนาจหน้าที่เนี่ยมันคือเรื่องของตัวกฎหมายง,ง,งูนะเป็นในส่วนของพรบรเพิ่มคําว่าระเบียบไปให้ผมหน่อยนะผมอาจจะพิมพ์ตกไปพระราชบัญญัติระเบียบขรร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับในส่วนของตรงนี้นะครับอ่านะ ไปที่ข้อ3ครับใครเป็นผู้กำหนดองค์ประกอบนะฮะน้ำมูกก็จะไหลไปแล้วนะฮะนะครับใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์องค์ประกอบครับของอกสใครกำหนดหลักเกณฑ์น,นี่ฮะลูกพี่เขาต้องกำหนดเพราะว่าหลักเกณฑ์นี้เป็นหลักเกณฑ์ของลูกน้องใครเป็นลูกพี่เขานะ,ะก็คือกคสนะ,ะเป็นลูกพี่เขานั่นเองนะครับโอเค คณะอน,น,นุกรรมการนะครับแน่นอนมันต้องถามหาในส่วนของตัวย่อเห็นไหมครับอันนี้เป็นของคณะอนุกรรมการนะครับในส่วนของใครครับในส่วนของประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเห็นไหมครับดังนั้นต้องเป็นในส่วนของอกคสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครับแบบนี้ถ้าเป็นในส่วนของข้อที่5นะครับนั่นคือคณะอนุกรรมการเห็นไหมครับในส่วนของตัวแรกแล้วก็เป็นประจำเขตพื้นที่การศึกษาของมัธยมศึกษาก็ต้องเป็น อกอสออเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับฝากจําชื่อเต็มดีๆนะครับว่ามันมีความครบถ้วนยังไงนะมี3ามรักแบบนี้นะหาให้เจอให้ครบถ้วนทั้งสามรัโดยเฉพาะชื่อเต็มอาจจะเอาส่วนของชื่อย่อเนี่ยแล้วไปถามว่าชื่อเต็มเรียกอะไรนะครับข้อ6ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในเรื่องของตัวองค์ประกอบอกศอ,อ,อะไรกล่าวไ,ไม่ถูกต้องอะไรกล่าวไม่ถูกต้องครัทุกคน ข้อนี้อะไรไม่ถูกเอ่ยนะครับสำหรับข้อที่6นั่นคือในส่วนของงองูเลยผู้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอ,อก,โอโกอสอเขตแต่ผู้ว่าจะอยู่ในส่วนของอะไรครับกสอจอนะครับอยู่ตรงนี้ผู้ว่านะฮะดังนั้นในส่วนขององก,กรเขตจะไม่เกี่ยวข้อ,ของกับผู้ว่าใดๆนะฮะผู้แทนนะครับข้อกไก่ผู้แทนกศจอถูกต้องฮะมีผู้แทนกศจอมีนายอำเภอร่วมเป็นองค์ประกอบใช่ครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะมีในส่วนของผอเขตเข้าไปร่วมนะครับผู้บรการเขต นะครับเข้าไปร่วมนะครับก็คือเพราะเขาแบ่งเป็นเขตเขตใดๆเนาะนะครับสำหรับกรุงเทพมหานคะรเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไม่มีประเด็นสงสัยเนาะไปต่อนะครับดังนั้นเรื่องของกคศออครับซึ่งจะดําเนินการให้เกิดอ,อกศเนี่ยต้องเสร็จสิ้นภายในกี่วันนะหลังจากที่ประกาศณนะวันที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน65 แต่พอบังคับใช้เนี่ยนะครับที่จะให้มาเป็นในส่วนของอกศเนี่ยไม่ได้เนาะเพราะว่ากฎหมายใช้มันไม่ได้แค่ว่าทุกคนในใช้อ่ะมันต้องหาตัวบุคคลมาทําหน้าที่นะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสรรหาบุคคลเข้ามานั่นคือภายใน90วันนะครับตรงนี้เองใครรักษาการครับกฎหมายนี้นะครับใครรักษาการพรบรแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19บเก้าทับหกศูนย์ะข้อที่8ตอบใครฮนะ ตอบนะถูกต้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่เห็นคําสั่งคอสชไปตอบนะครับนายกทันทีเลยนะไม่ได้นะนเห็นคสั่งคอสชตอบลุงทันทีเลยนะต้องตอบรัฐมนตรีศึกษาฮะโอเคไปดูองค์ประกอบครับทุกคนสําหรับจํานวนและองค์ประกอบของอกสเตนะครับหรือที่เรียกว่าคณะอนุกรรมการอกสเตเนี่ยสิเคนด้วยกันนะครับตรงนี้11คนโดย11คนเหล่านี้ผมให้คี์จำว่าว่า1 3 3มฮะ นะครับเปิดหัว1ปิดท้าย1ข้างในมันตอง3นะครับเป็นที่มาของ11คนห้าตำแหน่งนี้นะครับ1 3 3 3 1นะฮะอ่านะครับไม่ใช่บัค1 1 3นะฮะนะครับ1 3 3 3 1นะฮะผมบอกแล้วบางคนก็จะหลงไปตอบนายกนะเออนะครับเห็นคอสชกูเลือกเลยนะฮะลุงแน่นอนนะฮะโอเคองค์ประกอบนี้5คนนี้ฮะ11คนนะฮะห้าตำแหน่งมีห้าคนขออภัย10 1คนตําตำแหน่ง133 3 1นั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนแรกคือในส่วนของตัวประธานอนุกรรมการผมมักจะเน้นย้าเลยว่าทุกบอร์ดของการเป็นกรรมการไม่ว่าจะเป็นสภาขั้นเป็นฐานอาชีวะครูสภาสกสคกคศนะครับใดๆก็ตามที่เป็นรูปของคณะกรรมการการเป็นประธานกรรมการเนี่ยมันจะมาจาก2แบบนะครับมาจาก2แบบแบบแรกเลยประธานนั้นจะมาจากตําแหน่ง ถ้าประธานมาจากตําแหน่งเนี่ยเขาจะเขียนให้ชัดเจนเลยว่าใครเป็นประธานรัฐมนตรีศึกษาใช่ไหมนะครับประหลัดใช่ไหมเลขากรบถอพอออกเขตไหมเขาจะระบุตําแหน่งนี้ลงไปนะครับแต่ถ้าในส่วนของการที่ไม่ได้มาจากตําแหน่งนั่นหม,หมายความว่ามาจากการสรรหาซึ่งการสรรหาคือสรรหาตัวผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาทําหน้าที่ในการเป็นประธานเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของข้อนี้ก็จะตรงกับข้อที่2ในเรื่องของการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒินะครับ ดังนั้นให้ผู้ส่งคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการเป็นประธานอนุกรรมการของอกสาเขตนะครับทั้ง245คณะเลยนะครับต่อไปเราจะไปดู3มแรกกัน3มแรกหมายถึงใคร3มแรกหมายถึงผู้แทนซึ่งผู้แทนเนี้ยจะประกอบไปด้วย3คนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกศจนายอำเภอรหรือกศสะนะครับนี่คือในส่วนของผู้แทนนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของผู้ทรงผู้ทรงคุณวุฒิก็3คนเช่นเดียวกันผู้ทรงมาจากไหนบ้าน บุคคลกฎหมายการศึกษาหลักๆ3ส,ส่วนนี้จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับและ3ส,สุดท้ายนะครับผมจะเรียกว่าตัวแทนครูเรานะซึ่งประกอบไปด้วยนะฮะสามคนนี้ครูพออและสอนอนะครับจะเป็นในส่วนของตัวแทนครูเรานะครับอีกส่วนคือ1สุดท้ายนะปิดท้ายด้วยเลขานุการนั่นคือให้พออเตเป็นเลขานุการนะครับโดยพออเตไม่มีวาระในการดํารงตําแหน่งนะครับไม่มีวาระ สำหรับตัวพอโอเคคนเดียวนะไม่มีวาระแต่10คนข้างบนนะครับจะมีวาระในการดํารงตําแหน่งครับจะดํารงตําแหน่ง2ปีนะฮะดำรงตําแหน่ง2ปีไม่เกิน2วาระนั่นเองนะฮะตำแหน่ง2ปีไม่เกิน2วาระพอครบ2วาระเรียบร้อย10คนข้างบนต้องสรรหาเปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งหมดนะครับอ่า ทีนี้มาดูการได้มาบ้างได้มาได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะตัวประธานอนุกรรมการประธานอนุกรรมการทั้งหมด245คนเพราะมี245คณะนั่นคือนะครับให้สำนังกงานกคกศเสนอชื่อนะครับเสนอชื่อตัวสำนักง,งานนะไม่ใช่กกศน,นะตัวสำนักง,งานกกศเนี่ยจะเป็นผู้เสนอชื่อมานะครับโดยนะครับนั่นคือเขตพื้นที่ละไม่เกิน2คนก็คือขเขตนแหละเสนอไปที่ ทั้งในกศแล้วกศเนี่ยก็จะเสนอชื่อเข้าไปมีประวัติมีหลักเกณฑ์ของเขาแหละให้ใครเขาก็จะมีในส่วนของโอกศวิสามัญเฉพาะกิจเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกฉะนั้นการที่ประทานอนุกรรมการทั้งหมด245คนเนี่ยเกิดจากการที่โอกศวิสามัญเฉพาะกิจเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเข้ามานะครับตรงนี้อ่าต่อไปเรื่องของวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งพูดไปแล้วบ้างน,นะครับว่า อ,อกคสอเขตไม่ว่าจะเป็นทั้งปฐมหรือมัธยมเนี่ยจะอยู่คาวระะ2ปีนะตั้งแต่ที่แต่งตั้งนะครับแล้วก็สามารถอยู่ได้ครับติดต่อกันได้อีกแต่ต้องนะครับในเขตเดิมนะต้องอยู่เขตเดิมนะถ้าติดต่อกันต้องเขตเดิมนะครับ mm hmm. เกินกว่า2วาระไม่ได้นั่นแปลว่าไม่เกิน2วาระยกเว้นคนเดียวคือผอ,อเขตนะครับเป็นกรรมการโดยตําแหน่งไม่มีวาระนะครับ ในการดำรงตำแหน่งเนาะเป็นตลอดปีตลอดชาติจนกว่าจะกฎหมายจะเปลี่ยนหรือใครจะมาทําหน้าที่เป็นผอ,อ,อเขต<ร> <habit> ก็ต้องมานั่งเป็นเลขานุการชุดนี้นะครับต่อไปนะครับคณะอนุกรรมการอ,อกอสอคสเขตเนี่ยมีจํานวนเท่าใดนะครับทั้ง245คณะเลยทุกคณะเท่ากันนั่นคือ11คนจำได้ไหมครับ1 3 3 3 1 1แรกคือประธาน3 ต่อมาคือผู้แทน3กลางคือผู้ทรง3ส่วนท้ายคือตัวแทนครูและ1คือผอ,อ,อเขตที่เป็นเลขาเห็นไหมครับใครเป็นประธานครับประธานคณะอนุกรรมการให้ใครครับประธานของอกกสเขตมาจากการสรรหาซึ่งสรรหาใครผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนายอำเภออยู่ประเด็นอะไรฮะอยู่ประเด็นของผู้แทน ะรพรออเขตอยู่ประเด็นของเลขานุก,การน,นี่นะดังนั้นประธานต้องเป็นผู้ส่งคุณวุฒินั่นเองนะครับข้อใดไม่ใช่อนุกรรมการผู้แทนถามข้อไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่ครับอนุกรรมการผู้แทนดังนั้นคนที่ไม่ใช่อนุกรรมการผู้แทนเอาคนใช่ก่อนนั่นคือกศจอนายอำเภอและกศสอนี่คือคนใช่ นะคนใช่ดังนั้นคนที่ไม่ใช่คือข้ององูผู้แทนสปทไม่ใช่เป็นตัวหลอกนะต้องเป็นกสจในอำเภอและกาศศเท่านั้นนะครับส่วนนี้ถึงจะถูกต้องนะงองูเป็นตัวที่เอามาหลอกครับทุกคนนะครับต่อไปข้อใดไม่ใช่อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้อใดไม่ใช่นะครับ,นะรบผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยสามคนเนี้ยเป็นใครสามคนเป็นใครครับสามคนต้องเกง่งอะไรฮะ 1. บุคคล 2. กฎหมาย 3. การศึกษาเห็นไหมครับนี่คือคนที่ใช่คนที่ใช่คนที่ใช่ใชดังนั้นตอบข้อไข่เลยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับใครพอโอเคไม่ได้เป็นผู้ทรงแต่เป็นเลขานุก,การนะครับเอามาเป็นตัวหลอกถัดไปข้อใดไม่ใช่อนุกรรมการค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับดังนั้นตัวแทนครูเรานี่แหละจะมีกี่คน3คนต้องเป็นใคร เป็นครูเป็นพอ,อและเป็นสอนอเห็นไหมครับดังนั้นเอามาหลอกด้วยคําว่าผู้บริหารการศึกษาคนนี้ต้องนั่งเป็นเลขาอ่าสิ 14. ถามถึงเลขานุก,การใครเป็นเลขาครับเน้นย้ำตลอดเลยเลขาคือในส่วนของพอ,อ,อเขตนั่งเป็นเลขาผู้ว่าไม่เกี่ยวข้องนายอำเภออยู่ในส่วนของผู้แทนผู้ทรงนะครอยู่ในส่วนของอะไรครอยู่ในส่วนของประธาน นะครับอยู่ในส่วนของประธานหรือในอยู่ในส่วนของการเป็นผู้ทรงสารด้านก็ได้นะฮะบ,บุคคลกฎหมายแล้วก็การศึกษาหลักๆพวกนี้ใครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานครับใครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานอนุก,กรรมการอโกคสเคตใครคัดเลือกเลยใครคัดเลือกมา คนนั้นก็คือเลคนนั้นคือใครครับเลือกตัวประธานนะคู่ที่คัดเลือกก็คืออกศวิสามันเฉพาะกิจเขาคืออกสวิสามันเฉพาะกิจนะบางคนเห็นเขาว่าวิสามัฆาตกรรมหรือเปล่าไม่นาใช่ตอบแค่สามัญไม่ได้นะต้องเป็นในส่วนของอกศวิสามันเฉพาะกิจครับผมนะครับคณะอนุกรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปีอยู่ได้กี่ปีครับตัวเลข2 ปีไม่เกิน2วาระต่อบเขควายเลย2ปีไม่เกิน2วาระนะครับเนื่องจากลักษณะเงี้ยมันไม่ได้ยากเกินเนาะมันก็จะไปปุ๊บ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 เลยนะฮะนะฮะโอเคนะครับใจ่สิงข้างในก็หลับแล้วนะนะหวัดเริ่มมาแล้วนะครับทุกคนนะครับใส่แมสก์ด้วยนะฮะกลัวว่าหวัดจะแพร่ไปทางสายแลนนะฮะหรือสายอินเทอร์เน็ตนะฮะนะฮะความเร็วสูงเข้าไปนะฮะตื่นขึ้นมาเอ๊ะทำไมปวดหัวสงสัย กูติดว่าจากคุณลกมือคืนแน่นอนเลยนะครับมันอาจจะมาทางนั้นได้นะฮะด้วยความหงใหญ่นะทุกคนใครไม่มีวาระฮะไม่มีวาระเลยนั่นคือขอเขตนะนะขอเขตนะครับไม่มีวาระเลยแต่ถ้าในส่วนของประทานนะครับผู้แทนผู้ทรงนะครับสองปีไม่เกินสองวาระนะครับถัดไปนะครับอ่ามาเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งแน่นอนชุดคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้นะฮะให้ความผิดชอบแล้วก็อนุมัติทีนี้ เรื่องของการเห็นชอบกับอนุมัติเนี่ยมันมีความต่างกันอย่างไรในในเมื่อตดในเมื่อเป็นอยู่แล้วเป็นแล้วนะครับ <laughs> เป็นๆน,น่าจะได้ค่าบวกเนาะนะครับค <laughs> นิดชนกันใช่ไหมนะครับบวกกับบวกเป็นลบหรือลบกับลบเป็นบวกใช่ไหม <laughs> อันนี้งงนะนะครับเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งประเด็นของการเห็นชอบเนาะ <laughs> เห็นชอบเนี่ยมันคือสิ่งที่จะต้องไปดําเนินการต่อ แต่ถ้าอนุมัติมันคือเรื่องของการจบโดยเฉพาะเรื่องของการ,ารผูกพันกับงบประมาณมันจะเป็นแบบนี้นะครับและในส่วนของแนวทางของข้อสอบปีที่ผ่านมามันจะไม่มีคําว่าเห็นชอบเลยครับทุกคนมันจะใช้คําว่าอนุมัติเลยผ hmm. ู้อํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติอกคสเขตพื้นที่การศึกษาใช้แบบนี้นะครับดังนั้นในส่วนแรกเลยคำนี้ที่ข้อสอบจะถามนั่นคือผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติอกคสเขตอนุมัติใครได้บ้าง น,นั่นก็คือ1ครูผู้ช่วยกับครูที่ไม่มีวิทยฐา,านะในข้อที่1แหละจะเป็นคําตอบที่จะถามว่าใครมีอํานาจในการบรรจุแต่งตั้งตําแหน่งครูผู้ช่วยในสถานศึกษาก็ต้องตอบผอ,อสถานศึกษาโดยอนุมัติอกขเขตพื้นที่นะครับตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของผอเขตนะฮะโดยอนุมัติอกขเขตเช่นเดียวกันก็จะสามารถไปอนุมัติในส่วนของครูรองผอผอ,อ,อและสอนอที่มีวิทยฐานะนะครับ ส่วนเรขาที่การกพทโดยอนุมัติกขสนั้นจะเป็นผู้สั่งบรรจุแต่งตั้งรองผอ,อ,อเขตกับผอ,อเขตนะครับยกเว้นในส่วนของวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นทุกตําแหน่งนั่นหมายความว่านะครับทุกตําแหน่งจะมีเพียงแค่4ครับมีแค่ครูมีแค่ผอ,อมีแค่ผอ,อ,อเขตและสอนอครับ4คนนี้เท่านั้นที่จะมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษได้ ตรงนี้เลขาที่การกอพถทโดยอนุมัติกรกศจะให้รัฐมนตรีศึกษาเสนอนายกแล้วนําความกราบบังคมทุนทรงพระกุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนั่นคือพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งครูผอผอเขตและสนอที่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษนั่นเองนะครับโอเคนั้น18ครับจะพูดถึงใครมีอำนาจในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยในสถานศึกษาครับ นะดังนั้นคำว่าเห็นชอบเนี่ยก็ให้แก้เป็นคําว่าอนุมัตนนินะครับทุกคนนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเลือกเนี่ยมันจะไม่มีเลยไม่มีคําว่าเห็นชอบเลยจากข้อสอบปีที่แล้วที่เป็นข้อสอบของปี64แล้วสอบในช่วงของกุมภาหุค่านะครับไม่มีคําว่าเห็นชอบจะเห็นเป็นคำว่าอนุมัติฉะนั้นตําแหน่งเนี้ยมันคือตําแหน่งครูผู้ช่วยต้องเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติออกกอสอเขตนะครับ18ไม่ตอบงงงูครับ ไม่ตอบงูครับไม่ตอบกอไก่ฮะต้องตอบเต็มเตมครับนะฮะตอบแค่ผอออก็ไม่ได้ต้องตอบเต็มเ็มครับทุกคนนะฮะให้ตอบเต็มๆนะตอบแบบเ้้ยคอควายเลยผู nee ้อํานวยการสถานศึกษาโดยอนุมัติอกค์กรสเขตนะครับจะตอบทวนๆว่าผอออย่างเดียวไม่ได้ครับผมนะฮะต้องตอบให้เต็มๆแบบนี้นะครับเพราะแค่คําว่าผออคนเดียวเนี่ยไม่ได้ผออไม่ได้มีอํานาจ นะครับต้องผ่านการอนุมัติจากอกคกเขตนะครับต่อมาในข้อ19ใครมีอำนาจในการสั่งบรรจุแต่งตัง้ตงครูในสถานศึกษาซึ่งคำว่าเห็นชอบก็แก้เป็นคำว่าอนุมัติให้ด้วยครับผมนะครับถ้าเป็นครูในสถานศึกษาจะเป็นใครครับก็เหมือนเดิมนะครับเพราะพอ,อสถานศึกษาเนี่ยมีอำนาจในการสั่งบรรจุแต่งตัง้ตงทั้งครูผู้ช่วยและครูในสถานศึกษาซึ่งไม่มีวิทยาฐานะใดๆ แต่ถ้าเป็นในส่วนของข้อ20ครับนั่นคือการสั่งบรรจุแต่งตั้งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ